بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله ธรรมสัญจรTM Festival ได้มาพบเจอกับพี่น้องถือว่าเป็นครั้งแรกชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทำให้ ช่วงแรกเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการเริ่มต้นเพื่อที่จะทำให้ TM TV นี้ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนพวกเราทุกคนก่อนอื่นก็ต้องคารวะผู้หลักผู้ใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิดารุสสลามเมื่อสักครู่ผมเห็นอาจารย์ชาคิรีนบุญมาเลิศทนายกรีมปานพภาและคณะกรรมการหลายๆท่านด้วยกันอาจารย์นาซีดปานมณีรวมถึงคุณสมบัติแล้วก็คณะกรรมการ TMTV จัดงานรวมไปถึงสื่อที่กำลังถ่ายทอดสดอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปซึ่งทำหน้าที่ในการบันทึกภาพและเสียงเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อให้กับพวกเรารวมไปถึงพี่น้องที่กำลังรับชมทางบ้านในขณะนี้ที่มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง TMTV หัวข้อที่ได้ระบุให้พวกเราได้คุยกันในชุดแรกเราคิดว่าบรรยากาศของการจัดงานถึงแม้ว่าไม่ได้พูดกับหลายๆคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็ตามแต่การบรรยายเสวนาของเราก็จะถูกเผยแพร่นำไปถ่ายทอดสดนำไปฉายซ้ำในหลายๆครั้งด้วยกันซึ่งเป็นประโยชน์อินชาอัลเลาะห์ในภายภาคหน้าหัวข้อพูดให้ตรงหลักการซึ่งมีวิทยากรที่จะร่วมกันเสวนาวันนี้นะครับก็คืออาจารย์อานัส มัสอูดีอาจารย์ยาซีนขยันหาอาจารย์ดุนาซีดปานมณีกำลังจะขึ้นมาและอาจารย์มบารอกนาคนาวาแล้วก็ผมมูฮัมหมัดฟอซีเยนาได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ทำไมถึงจะต้องพูดว่าเป็นคนกลางให้เพราะให้พูดให้ตรงหลักการเนี่ยเหมือนคนทำไม่ตรงหลักการเหมือนสังคมนี้นี่ยังมีความเข้าใจในแบบอำเภอใจการตีความหลักการต่างๆซึ่งเป็นแก่นแท้หรือบรรทัดฐานแนวคิดสำคัญในการจะเดินหน้าชีวิตของเราที่เราเรียกว่าบัญญัติของศาสนาซึ่งมีที่มาสำคัญก็คือสองแหล่งด้วยกันนั่นก็คือกุรอานและซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมไปถึงอักวาลุลอุลามะคำกล่าวหรือสิ่งที่เป็นความเห็นจากนักวิชาการหรือปราชญ์นักเขียนหรือคนที่รวบรวมหะดีษหรือบรรดาซอฮาบะห์ก็ตามคนเหล่านี้ก็เอามาจากแหล่งสำคัญสองที่มาด้วยกันนั่นก็คือกุรอานและซุนนะห์เราเคยได้ยินคำว่าซุนนะห์วัลญะมาอะห์วันนี้สังคมได้พูดถึงในเรื่องของซุนนะห์มากขึ้นข้อจำกัดในเรื่องของซุนนะห์ไม่ได้กำหนดว่าเป็นข้อจำกัดของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการปฏิบัติตามนบีตามแบบที่ท่านนบีได้สอนไว้ตามแบบของท่านนบีได้พูดไว้ไม่ได้จำกัดว่าเป็นอีกพวกหนึ่งที่เขากำลังปฏิบัติเท่านั้นแต่การปฏิบัติตามนบีนั้นใครก็ได้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
และมีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีของเขาเป็นรอซูลของเขานั่นแหละเราอยู่ในซุนนะห์แต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตในญะมาอะห์ต่างหากที่ทำให้สังคมวันนี้เนี่ยบางทีเราอยู่ในญะมาอะห์ที่ไม่ตรงหลักการก็เลยทำให้มีความเข้าใจในเรื่องของซุนนะห์แบบเพี้ยนๆทำให้หลักการศาสนาที่เรารักว่าใครเนี่ยจะมาด่าว่าหลักการของเราไม่ได้มาหมิ่นหลักการของเราไม่ได้จะมาว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้สู้สุดชีวิตเดินขบวนบ้างต่อต้านบ้างเคลื่อนไหวบนโซเชียลบ้างใครมาด่าว่ามาหมิ่นเรื่องท่านศาสดาเนี่ยก็จะลุกฮือขึ้นมาแต่ลืมที่จะมองตนเองว่าในขณะที่ตนเองนั้นยืนหยัดปกป้องศาสนาตนเองก็กำลังทำสิ่งที่มันหันเหไปจากศาสนาไม่ได้อยู่ในคันลองของซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของใครไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของอิสลามด้วยเพราะอิสลามเป็นศาสนาสากลอิสลามไม่ได้บอกว่าเป็นศาสนาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นศาสนาของคนทั้งผองอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาลาได้ส่งท่านอัสลลอฮ์เนี่ยเพื่อมีคุณลักษณะที่เป็นเมตตาธรรมเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่กับคนอื่นได้วะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาลาได้ส่งรอซูลมาส่งมาไม่เพื่ออื่นใดเว้นแต่เป็นความเมตตาแก่สากลโลกหมายความว่าเป็นความเมตตาแก่ทุกศาสนาเป็นความเมตตาจากกับสิ่งสาธารณูปโภคทั้งหลายแก่สัตว์ด้วยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เมตตาสัตว์เมตตาคนต่างศาสนิกเมตตาคนทำความชั่วเมตตาคนไม่มีมารยาทคนลักษณะท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกว่าคนไม่มีมารยาทเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งคนที่เขากำลังทำความชั่วในสังคมเป็นคนที่เราไม่ต้องไปเหลียวแลกำจัดมันออกไปกรุ๊ปปิ้งมันออกไปและเราก็มาอยู่ในวังวนของคนที่ศรัทธาเพียงเท่านั้นทำให้เรานั้นรู้สึกลืมบางครั้งลืมโดยไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะยังมีคนที่เขายังไม่มีมารยาทในศาสนาเนี่ยที่เรากำลังทอดทิ้งเขาคนใกล้บ้านเราคนในหมู่เก็มของเราคนในชุมชนของเราฉะนั้นด้วยคุณลักษณะของท่านศ็อลลัลลอฮ์นี่แหละทำให้เรานักวิชาการของ TMTV ต้องทำหน้าที่ในการที่จะนำแบบของท่านศ็อลลัลลอฮ์ไปอยู่ในสังคมที่มีมารยาทแต่ไม่ได้เป็นแบบที่นำแบบอย่างของท่านศ็อลลัลลอฮ์ที่ไม่มีมารยาทไปคุกคามชีวิตของคนอื่นไปคุกคามความรู้สึกของคนอื่นไปด่าว่าด่าทอคนอื่นไม่มีมารยาทรอซูลุลลอฮ์ไม่ด่าทอเพื่อนพี่น้องร่วมโลกแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์จะสอนจะแสดงเป็นแบบอย่างจะประเมินว่าในแบบที่เขากำลังเดินอยู่ในสังคมนั้นเป็นแบบที่บริบทของเขาหรือวาเกอีหรือวาเกะของเขาเนี่ยความเป็นจริงในบริบทของเขาสามารถที่จะเอาอย่างจากคนที่ทำให้แบบอย่างท่านศ็อลลัลลอฮ์นั้นเดินได้อยู่ตลอดเวลาในเบื้องต้นนี้นะครับพี่น้องครับผมจะให้อาจารย์มานัสมัสอูดีนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่อาวุโสบนเวทีตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าท่านดูแล้วเหมือนกำลังอำพรางตนเองว่าไม่อาวุโสก็ตามหมายถึงว่าท่านเนี่ยแบบชะบับเพราะชุดแรกเนี่ยชุดที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นชุดเขาเรียกว่าคนหนุ่มไฟแรงที่ต้องการที่จะมาบอกว่าหลักการที่ถูกต้องเดินให้ถูกแบบหลักการเนี่ยต้องเป็นอย่างไรขอเชิญอาจารย์มานัสมัสูดีครับเชิญครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีน
วะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสุขสันติความเอ็นดูเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบกับพี่น้องผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้ธรรมะสัญจรนิว TM TV ได้มาเยือนที่มูลนิธิดารุสสลามวัตถุประสงค์ก็เพื่อนำวิชาความรู้นำความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเอามาบอกกล่าวกับพี่น้องที่รู้แล้วก็จะได้เพิ่มอีหม่านที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อ TM TV แล้วก็วัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อสร้างบาแลใหม่หลังจากที่เกิดไฟไหม้นะครับหัวข้อวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่เป็นหัวข้อที่กว้างมากพอสมควรพูดให้ตรงหลักการพูดตรงๆแล้วล่ะครับหลักการของศาสนานะครับตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมมัดแล้วเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์หลักการทั้งหมดก็คือหลักการเดียวกันหมดเพราะหลักการทั้งหมดนั้นบรรดาอัมบิยานั้นเรียกกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าวะบุดุลลอฮะวะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูนบิฮิวะลาตุชริกูนบิฮิชัยอะนบีอาดัมก็เรียกร้องอย่างนี้นบีนูห์ก็เรียกร้องอย่างนี้นบีอิบรอฮีมก็เรียกร้องอย่างนี้นบีมูซานบีอีซานบีทั้งหมดต่างเรียกร้องสู่วะบุดุลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียววะลาตุชริกูนบิฮิชัยอะและอย่าได้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากราบไหว้มาบูชามาเทียบเคียงเทียบเท่ากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าจะเอาไปเป็นตัวแทนเป็นสื่อในการกราบไหว้หรือต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ระหว่างเรากับอัลลอฮ์นั้นไม่มีสื่อกลางระหว่างเรากับอัลลอฮ์นั้นไม่มีสื่อกลางพี่น้องครับปัจจุบันนี้ผมได้ยินได้ฟังหลายต่อหลายเรื่องจากพี่น้องเอามาเล่าให้ฟังก็อยากจะเอามาบอกกับพี่น้องเอามาเตือนพี่น้องว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดกันขึ้นมาเราทำมันขึ้นมาแล้วเราก็คิดว่ามันคือหลักการหลายต่อหลายเรื่องยกสักอย่างก่อนที่จะไปเข้าถึงหัวข้อเรื่องนะครับก็มีกลุ่มหลายต่อหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มนี้ก็ต่างเรียกร้องสู่อัลเลาะห์กันด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแต่สิ่งที่เขากำลังเรียกร้องสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าไม่มีแบบอย่างไม่มีหลักการไม่มีสิ่งที่ธรรมดาเราซูลแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์นั้นทำเป็นแบบอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเร็วนี้ผมเข้าไปในคลิปหนึ่งได้เห็นยามะกลุ่มหนึ่งยามะกลุ่มหนึ่งนะครับเอากล่องสีเขียวๆเอาห่อสีเขียวๆเสร็จแล้วก็เอามาตั้งและเสร็จแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาระดับนักเรียนระดับนักศึกษาระดับบิดามารดาของนักเรียนและก็นักศึกษาพอมานั่งพอมาตั้งปุ๊บเสร็จแล้วโต๊ะครูก็เปิดกล่องนะครับเปิดทีละชิ้นกล่องใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับกล่องใหญ่ขนาดเนี้ยชิ้นเขียวเสร็จแล้วก็เป็นชิ้นขาวชิ้นเขียวเสร็จแล้วก็เป็นชิ้นขาวชิ้นเขียวเสร็จแล้วก็เป็นชิ้นขาวจนกระทั่งรู้สึกประมาณสัก20ชิ้นได้เป็นผ้าสีเขียวกับสีขาวพอไปถึงชิ้นสุดท้ายสิ่งที่ได้เห็นที่ได้เจอมันก็เหมือนกับลูกตุ้มลูกหนึ่งแต่เป็นลูกตุ้มใสลูกตุ้มลูกหนึ่งแต่เป็นลูกตุ้มใสผมก็นั่งมองนั่งดูสุดท้ายพี่น้องทราบไหมว่าลูกตุ้มลูกใสลูกเนี่ยเขาเอามาทำอะไรเขาเอามาแล้วเขาก็เรียกลูกศิษย์ลูกหาเขาเอามาแล้วก็เรียกนักเรียนเขาเอามาแล้วก็เรียกผู้ปกครองต่างๆนะมาหอมมาจูบมาขอมาหอมมาจูบมาขอมาหอมมาจูบมาขอเป็นอย่างเงี้ยจากคนหนึ่งมาเป็นคนที่สองจากคนที่สองมาเป็นคนที่สามเรื่อยไปจนกระทั่งหมดพี่น้องครับพี่น้องมองมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าหากมองลึกๆแล้วก็คือนี่แหละคือสื่อนี่ก็คือตัวแทนนี่แหละคือชิริกชนิดหนึ่งที่ว่าจะทำให้ไปถึงอัลลอฮ์โดยต้องกราบนี่ต้องหอมนี่ต้องดมนี่ต้องขอจากนี่เพราะฉะนั้นนี่กำลังแพร่หลายอยู่ในสังคมบ้านเราสังคมมุสลิม
จะไม่ให้ผู้รู้จะไม่ให้ครูบาอาจารย์จะไม่ให้ผู้ที่มีความรู้นั้นเอามาบอกเอามากล่าวพี่น้องหรือไงถ้าหากว่าไม่บอกปล่อยให้เขาทำไปให้เขาทำไปเขาทำไปพี่น้องครับปัจจุบันนี้การเรียนรู้ศาสนาโดยเฉพาะเยาวชนก็มีน้อยอยู่แล้วด้วยไม่ค่อยสนใจแล้วครับสนใจคือตามบรรพบุรุษตามผู้ใหญ่ตามครูบาอาจารย์โดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่นำมานั้นน่ะมันอยู่ในหลักการความเชื่อของอิสลามหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันตรายนะครับพี่น้องการที่เราจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์นั้นน่ะเราจะต้องศึกษาหาความรู้นะครับนี่ก็บ่งบอกให้รู้ว่าสิ่งที่บรรดาอัมบิยาเอามาบอกสิ่งที่บรรดารอซูลเอามาอธิบายโดยเฉพาะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นน่ะเรียกร้องเหมือนกับบรรดาอัมบิยาคือวะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูนบิฮิชัยอะพวกท่านทั้งหลายจงเคารพกราบไหว้จงขลังทั้งหลายจงศรัทธาต่ออัลเลาะห์ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์คือองค์เดียววะลาตุชริกูนบิฮิชัยอะและอย่าได้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์พี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่อิสลามนั้นตลอดระยะเวลาพี่น้องก็ทราบดีว่า23 ปีสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาเผยแผ่เอามาเรียกร้องก็คือเรียกร้องสู่อัลเลาะห์องค์เดียวเตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดอูลูฮียะห์เตาฮีดซิฟาวัลอัสมาเตาฮีดรูบูบียะห์ก็คือพี่น้องจะต้องเชื่อและศรัทธาว่าอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่ให้พี่น้องมีชีวิตอยู่อัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่ให้พี่น้องที่จะเอาพี่น้องนั้นกลับไปสู่พระองค์อัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้บริหารจัดการอัลเลาะห์องค์เดียวนั้นเท่านั้นที่ให้ริสกีต่างๆให้ความสมบูรณ์ให้ความสง่าให้ริสกีไหลมาเทมาอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นไม่มีมนุษย์คนไหนไม่มีโตวะลีโตกะรอมะตไม่มีใครทั้งสิ้นอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ให้กับเราทุกสิ่งอย่างนี้ในเมื่อพระองค์ให้กับเราและอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่สมควรที่จะได้รับการคารวะการทำอิบาดะห์คะเราได้สมควรอย่างยิ่งที่จะรับการทำอิบาดะห์สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการกราบไหว้สมควรอย่างยิ่งที่รับการศรัทธาอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรานั้นจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและในเวลายามทุกยามสุขอันนี้เค้าเรียกว่าเตาฮีดอูลูฮียะห์ส่วนในเวลายามทุกยามสุขและอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่จะให้ความคุ้มครองอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยปัญหาต่างๆให้ออกจากพี่น้องอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่จะตอบรับดุอาของพี่น้องไม่ใช่โตกะรอมะตไม่ใช่โตวะลีไม่ใช่คนนู้นไม่ใช่คนนี้อัลเลาะห์เท่านั้นที่จะตอบรับอุดอูนีอัสตะยิบละกุมจงวิงวอนขอจากฉันสิและฉันจะเป็นคนตอบรับดุอาของท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลา23ปีเต็มนั้นมาเผยแผ่มาเชิญชวนมาเรียกร้องแน่นอนเหลือเกินฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายที่ไม่ชอบฝ่ายที่ไม่หวังดีฝ่ายที่ถูกลิดรอนทุกสิ่งทุกอย่างไปในเมื่อความจริงมาถึงความเท็จก็จะต้องมาลายไปเหมือนกับเหตุการณ์เหมือนกับเรื่องที่กำลังพี่น้องกำลังฟังอยู่ในก็เหมือนกับที่ว่าอาจารย์ต่างๆที่กำลังเรื่องเอาเรื่องว่าพูดให้ตรงหลักการก็คือเอาของจริงมาพูดเพื่อที่ไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันจะได้มาลายไปหายไปถามตรงๆล่ะพี่น้องสิ่งที่พวกที่ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยตอบโต้รอซูลสารพัดอย่างเช่นมูฮัมหมัดเจ้าต้องการทรัพย์สมบัติไหมเราจะรวบรวมมาให้กับเจ้ามูฮัมหมัดเจ้าต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ไหมเราจะรวบรวมมาให้กับเจ้ามูฮัมหมัดถ้าเจ้าไม่สบายเราจะไปหาหมอที่ดีที่สุดมาเยียวยาให้กับท่านมูฮัมหมัดถ้าเจ้าอยากจะได้ผู้หญิงที่สวยที่สุดเราก็จะไปหามาให้แต่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนำมานั้นไม่ได้เพื่อลาภยศไม่ได้เพื่อเงินตาไม่ได้เพื่อวัตถุหนึ่งวัตถุใดไม่ได้เพื่อสิ่งของหนึ่งสิ่งของใดแต่เอามาเผยแพร่รอฮ์มะตันลิลอาลามีนเอามาเผยแพร่เอามาบอกกล่าวว่าทางสู่สวรรค์ทางถูกหนทางที่ถูกต้องนั้นน่ะก็คือจะต้องเชื่อว่าอัลเลาะห์องค์เดียวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนหยัดอยู่ในการเผยแพร่แล้วพวกโต๊ะครูอาจารย์ต่างๆที่นำเอาอิสลามมาเผยแพร่และเรียกร้องเหมือนกับที่ผมพูดอยู่เนี่ยนะครับจะต้องยืนหยัดต่อไปดูซิว่าการยืนหยัดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยืนหยัดยังไง
ทอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนหยัดการยืนหยัดของทอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดกับผู้กรณีหรือผู้มาเจรจาก็คืออบูตอเลบอบูตอเลบว่าเราวัลลอฮิยาอัมขอสาบานต่ออัลลอฮ์โอ้ลุงของฉันเราวะดออูอัชชัมซาฟียามีนีวันกอมารฟีซิมารีอะลาอันอัตรุกะฮาซัลอัมมาตารอกตูฮัตตายุซฮิรฮุลลอฮเอาอะห์ละกะฟีฮิมขอสาบานต่ออัลลอฮ์นี่คือการยืนหยัดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราในฐานะผู้ปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะต้องยืนหยัดยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมยืนหยัดอยู่บนหลักการไม่ยอมที่จะต้องมาซื้อยอมขายตัวเองขายศาสนาตัวเองเพื่อเงินตาเพื่อลาภยศเพื่อสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับท่านศ็อลลัลลอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าหากพวกเขาเหล่านั้นเอาดวงจันทร์เอาดวงอาทิตย์มาไว้ในมือขวาแล้วก็เอาดวงจันทร์มาไว้ในมือซ้ายเพียงเพื่อขอให้ฉันน่ะหยุดเผยแผ่หยุดเป่าประกาศหยุดเรียกร้องสู่อัลเลาะห์องค์เดียวน่ะนะไม่มีวันที่ฉันจะทิ้งงานชิ้นนี้ไปได้จนกว่างานชิ้นเนี้ยจะบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุผลหรือไม่ฉันก็พินาศไปหรือคือตายจากไปพี่น้องครับนี่คือลักษณะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทําเป็นแบบอย่างในฐานะที่เรานั้นเป็นอุมมะห์ของท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านอาจารย์ชะกิรินบุญมาเริศแล้วก็อาจารย์อีกหลายๆท่านอาจารย์อาวุโสหลายๆท่านนะครับที่มายืนหยัดเผยแผ่ในกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์เผยแผ่สัจธรรมก็เนื่องจากว่าเป็นวะรอซะตุลอัมบิยาคือผู้สืบสายมรดกจากบรรดาอัมบิยาเพราะฉะนั้นอิสลามจะต้องอยู่ต่อไปเราไม่ช้าก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะถามว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นะท่านทำอะไรเพื่ออิสลามพี่น้องครับมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเคยไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ขอให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนท่านขอให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนและจะไม่ไปถามใครอีกแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลอามันตุบิลลาฮิสุมมัสตะกิมกุลอามันตุบิลลาฮิสุมมัสตะกิมขอให้ท่านจงกล่าวคำว่าอัลลอฮ์นั้นองค์เดียวฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วการศรัทธานั้นก็คือศรัทธาด้วยกับหัวใจแสดงออกหรือพูดออกมาด้วยคำพูดพร้อมกับปฏิบัติด้วยการกระทำนี่เขาเรียกว่าการศรัทธาที่แท้จริงนะครับว่าซุมมัสตะกิมเมื่อรู้แล้วเมื่อทำแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวของศาสนาพี่น้องก็จะต้องยืนหยัด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 ต่อยืนหยัดต่อยืนหยัดต่อการเป็นมุมินที่แท้จริงในเมื่อเราเห็นมุมินที่เพียงพร้ำในเหตุเราเห็นพี่น้องของเรานั้นหลุดจากศาสนาหน้าที่ของมุมินนั้นทำยังไงครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลมุมินุมิดอาตุลมุมินมุมินนั้นคือกระจกของมุมินมิรอาตุลมุมินก็คือมุมินนั้นคือเงาให้กับมุมินมุมินก็คือพี่ผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาที่แท้จริงเขาจะต้องมีความอยู่ในใจก็คือพี่น้องที่นั่งอยู่เนี่ยจะเป็นเครือญาติหรือไม่ใช่เครือญาติเขาก็คือพี่น้องของเราเจ็บเขาก็ต้องไปเยี่ยมตายเขาก็ต้องไปละหมาดเขาขาดเหลืออะไรเขาตกทุกข์ได้ยากเขามีปัญหาเลยมุมินจะต้องเข้าไปเยี่ยมนี่คือคำว่ามุมินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลมุมินุมิรออาตุลมุมินีมุมินนั้นคือกระจกส่องความผิดของพี่น้องเขาวัลมุมินุอะคุลมุสลิมมุมินนั้นเป็นพี่น้องกันยะกุฟุอะไลฮิดอยอะตุฮูวะยะฮูตุฮูมินวะรออิฮิยะกุฟุอะไลฮิดอยอะตุฮูวะยะฮูตุฮูมินวะรออิฮิมุมินที่แท้จริงคือมุมินที่จะต้องปกป้องมุมินไม่ให้เขานั้นถลำไปสู่ความผิดพลาดถลำไปสู่การศรัทธาที่หลงผิดถลำไปสู่การปฏิบัติทำอิบาดะห์ที่ไม่ได้อยู่ในแบบอยู่ในรูปในแนวถลำไปออกนอกลูกนอกทางนะฮะแล้วก็วายาฮูตูฮูมินวารอยฮีและมุมินนั้นก็คือผู้ที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องของเขาเท่าที่เขานั้นจะทำได้พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมไปเจอคนคนหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังนะครับมีชายคนหนึ่ง
ชายคนนี้เป็นคนฝั่งกันนู้นไม่ใช่ฝั่งกันเราฝั่งเราก็คือมุสลิมมุมินแต่เป็นคนฝั่งกันนู้นก็คือเขาไม่ได้ศรัทธาเขามาชอบผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงมุสลิมเขามาชอบผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นมุสลิมนะครับเสร็จแล้วก็ไปขอถูกต้องตามหลักการก็คือเป็นมุสลิมก็เข้าอิสลามนะก็ไปเข้าหรือยังก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไม่ทราบนะแต่ว่ามาขอเรียบร้อยแล้วขอผู้ปกครองเรียบร้อยฝ่ายวลีของผู้หญิงผู้หญิงก็ตกลงแต่ฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้ชายเขาบอกว่าไงไหมครับขอให้ลูกของฉันนั้นบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาก่อนและหลังจากนั้นฉันจะนิกะแล้วหลังจากนั้นค่อยเข้าพิธีนิกะพี่น้องลองคิดสิครับว่าเหตุการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับกับพี่น้องของเราไม่ได้อยู่ไกลนะครับอยู่ในละแวกแถวๆนี้แหละครับผมได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เจอมาเมื่อวานนี้เขาจัดงานบวชและหลังจากบวชเสร็จก็จะเข้าพิธีนิกะพี่น้องครับก็เอาไปคิดดูแต่ยิ่งกว่านั้นนะครับมีคู่หนึ่งคล้ายๆกันผู้หญิงที่จะเป็นเจ้าสาวให้กับเจ้าชายกับผู้ชายเนี่ยเจ้าเบ่าเนี่ยถืออุปกรณ์การบวชนาคเข้าไปในวัดด้วยพี่น้องครับนี่คือสังคมของมุสลิมที่ว่าถ้าหากเราหยุดเฉยถ้าเราหยุดนิ่งเราไม่เอามาพูดเราไม่เอามาเตือนเราเอาไม่เอามาบอกเนี่ยความคิดพังผิดมันเกิดขึ้นอยู่กับใครก็เกิดขึ้นกับผู้รู้ที่ไม่ยอมบอกไม่ยอมเตือนนะครับพี่น้องครับเรื่องราวเราแล้วเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างเนี้ยรอบๆตัวเราเองน่ะมะซิยัดก็เต็มไปหมดฟิตนาการทดสอบทั้งเรื่องอีมานทั้งเรื่องอิบาดะห์ทั้งเรื่องนู้นทั้งเรื่องนี้เยอะเต็มไปหมดน่ะเราในฐานะเป็นมุสลิมน่ะเราอยู่ท่ามกลางอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงก็อยากจะเสนอพี่น้องสัก 4-5 ข้อนะครับข้อที่1ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เรานั้นน่ะอยู่ในแนวทางของอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงเพราะปัจจุบันนี้นะครับฟิรกอมากมายเหลือเกินกลุ่มต่างๆมากอะไรเหลือเกินในบ้านเราเนี่ยครับกลุ่มต่างๆมากมายเหลือเกินเราก็ไม่รู้ตาสีตาสาคนอาวามว่าไอ้ไหนกลุ่มไหนมันเป็นกลุ่มที่ถูกต้องไอ้กลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่ซุนนะห์ทุกๆกลุ่มก็จะเรียกร้องอย่างเงี้ยนะครับไม่มีอะไรนะครับก็คือข้อที่1คือศึกษาหาความรู้ทุ่มเทฟังอาจารย์เยอะๆแล้วเสร็จแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ได้รับหนทางที่เที่ยงตรงก็คือขอดุอาว่าอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมขอให้เรานั้นอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงท่านหญิงอาอิชะเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประจําเลยทั้งที่นบีน่ะเป็นมะซูมนะครับทั้งที่นบีน่ะเป็นผู้เผยแผ่ศาสนานะครับทั้งที่นบีนั้นเป็นตัวแทนจากอัลเลาะห์นะครับตัวแทนอัลเลาะห์บนพื้นโลกเนี่ยนะครับท่านยังไม่วายที่จะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าไงมั้ยยามุกอลลิบุลกุรูบซับบิตกอลบีอะลาดีนิกยามุกอลลิบุลกุรูบซับบิตกอลบีอะลาดีนิกยามุกอลลิบุลกุรูบซับบิตกอลบีอะลาดีนิกโอ้ยาอัลเลาะห์โอ้ผู้พลิกผันหัวใจมนุษย์คนเรานะครับอย่าคิดนะว่าวันนี้ท่านเป็นคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งทำละหมาดทำซักบวชทำอิบาดะห์ทุกอย่างเลยอนาคตข้างหน้านั้นน่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะรักษาอันนี้ได้ครบถ้วนทุกประการหรือเปล่าเพราะว่ารอบตัวเราเนี่ยมันมีสิ่งที่จะเชิญชวนเราไปตลอดนะครับยามุกอลลิบุลกุรูบโอ้ผู้พลิกผันหัวใจเอ๋ยซับบิดกอลบีอะลาดีนี่ขอพระองค์ทรงให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นมั่นคงหนักแน่นอยู่บนศาสนามั่นคงหนักแน่นอยู่บนศาสนานี่คือดุอาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นขอเป็นประจำทั้งที่ท่านนั้นเป็นมะซูมปราศจากบาปก็ยังไม่วายที่ขอดุอาและเรานั้นไม่ใช่มะซูมทำทั้งบาปทำทั้งบุญทำทั้งสิ่งที่เป็นข้อใช้แล้วก็พยายามออกเข้าทำในสิ่งที่เป็นข้อเราก็ไม่วายที่จะรอดผลเพราะฉะนั้นจึงต้องขอดุอาท่านอิบนุลอับบาสได้พูดเอาไว้ว่าอัชัยตอนุยาซิมุนอาลากอลบีอิบนุลอาดัมชัยตอนนั้นมันจะอยู่กับหัวใจของมนุษย์ทุกๆคนลูกหลานอาดัมทุกๆคนนะครับว่ายฟาอีซาซาฮาวะกอฟาระวัสวาซาเมื่อมนุษย์คนนั้นหรือคนๆนั้นหรือลูกหลานของอาดัมคนนั้นน่ะเพิกเฉยละเลยหรือละเลยนะครับ
มันจะเข้ามาวัสวาสะกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบที่หูกระซิบกระซาบที่กระซิบกระซาบหลายๆด้านนะครับว่าอิซาซากรัลลอฮ์คอนัสแต่ดาบใดที่ลูกหลานอาดัมคนนั้นรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวหรือไอ้นั่นเข้าใจล้ำลึกถึงอัลลอฮ์คอนัสมันก็จะออกห่างแต่เมื่อลืมล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เมื่อไรมันก็เข้ามามันเมื่อนั้นแต่เมื่อล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เมื่อไรมันก็จะออกห่างเพราะฉะนั้นหัวใจของมนุษย์นั้นมันอยู่ระหว่างชัยฏอนเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงครับอีมานคนเรามันมีขึ้นแล้วมันก็มีรถพี่น้องครับอีกข้อหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นน่ะรอดพ้นจากการทดสอบแล้วก็มะซียัตที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นก็คือจะต้องยึดและปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็แนวทางของบรรดาคุรอฟายรอชิดีนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตุลกุรอฟายรอชิดีนจำเป็นกับท่านนะครับที่จะต้องยึดแนวทางของฉันแล้วก็แนวทางของบรรดาคุรอฟาทั้ง4ของฉันอัดดูอะลัยฮาบินนะว่ากัดมันด้วยกับฟันกรามเอาจริงจังถ้าท่านไม่เจอที่เราซูลก็ให้หันมาดูที่ซอฮาบะนะครับนี่ก็อีกข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ให้รู้ซะว่าพี่น้องครับวิธีการที่จะทำให้เรานั้นน่ะรอดพ้นจากการทดสอบฟิตนะต่างๆและก็มะซียัตต่างๆนั่นก็คืออยู่กับคนที่ดีเพราะคนดีนั่นนะครับอยู่กับคนดีๆคนดีๆนี่คือดีคนดีๆนี่ก็คือคนที่มีศาสนามีคำพูดเขาว่าอัรอยูรุอัลาดีนิคอลีลิฮีการที่ชายคนหนึ่งจะมีศาสนาขึ้นอยู่กับคนรอบข้างของเขาฟันยันซุดอาหาดุกุมมันอยู่คอลิลดังนั้นพี่น้องครับจงพิจารณาจงคิดคนหนึ่งคนใดจากพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาจงคิดที่จะยึดใครสักคนนั้นก็ยึดคนที่ดีเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นคนดีนะครับเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชิญชวนให้เรานั้นคบค้าสมาคมเพราะคนดีนั้นเวลาเราหลงเขาก็จะแนะนำคนดีนั้นเวลาเราผิดเขาก็จะตักเตือนคนดีนั้นเวลาเขาทำความดีเขาก็จะชักชวนเราไปสู่ความดีส่วนคนไม่ดีนั้นแน่นอนละเกินก็คือจะนำเรานั้นไปสู่ฟิตนะการทดสอบแล้วก็มะซียัตพี่น้องก็ลองเอาไปคิดดูนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ขอใช้เวลาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะมีอะไรท้ายติดทีครับสำหรับครับก็เป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่านะครับเป็นการปูเพื่อให้เราได้เห็นว่าเรื่องหลักการเนี่ยต้องมาด้วยเตาฮีตก่อนต้องมาด้วยการสร้างความหนักแน่นให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราก็คือยืนหยัดอิสติกอมะนะครับแล้วก็แน่วแน่กับสิ่งที่สารของบรรดาอัมบียะต่างๆบรรดานบีที่เป็นหลักการเดียวกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้กับบรรดานบีต่างๆชะรีอะฮ์ต่างๆที่ให้กับนบีอาดัมนบีนูห์นบีอีซานะครับนบีมูซาเป็นหลักการเดียวกันเพื่อที่จะเชิญชวนให้เรานั้นมีความหนักแน่นด้วยหลักการศาสนาในกุรอานได้ระบุอย่างนี้นะครับว่าชะรออะลากุมมินัดดีนมาวัสซาบิฮินูฮาวัลลซีเอาฮัยนาอิไลกะวะมาวัสไซนาบิฮิอิบรอฮีมวะมูซาวะอีซาอันอะกีมุดดีนวะลาตะตะฟัรกูฟีกะบุรอะลัลมุชริกีนมาตะดออูฮุมอิไลฮิลลาฮยัจตะบีอิไลฮิมันยะชาว่าไม่ยัดีอะไรที่ไม่ยูนีบหลักการข้อนี้เนี่ยเป็นหลักการที่มายืนยันนะครับว่าชะรีอะห์เนี่ยหรือวิถีของการใช้ชีวิตในแบบของหลักการศาสนานั้นไม่ได้ระบุแค่ประชาชาติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเราไม่ได้มาจริงจังแค่วันนี้เท่านั้นยุคเราเท่านั้นแต่ความจริงจังที่จะให้เรานั้นหนักแน่นมีอัลลอฮ์อยู่ในใจตลอดหรือต่ออ้านในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ปฏิบัติคำสั่งให้เราได้ปฏิบัตินั้นเป็นคำสั่งที่ถูกระบุให้กับนบีนูห์เป็นวะฮีเดียวกัน
และได้ระบุให้กับนบีอิบรอฮีมนบีมูซาและวะอีซาสองหลักการเนี่ยที่มีระบุในอายะห์เมื่อกี้ที่น่าสนใจก็คือว่าอันอะกีมุดดีนวะลาตะตะฟัรรอกูฟีให้เรานั้นมีการยืนหยัดดำรงศาสนาดำรงศาสนาอิสลามดำรงซึ่งการได้มาจากหลักการของศาสนาที่ถูกต้องและที่ตามมาอีกก็คือว่าวะลาตะตะฟัรรอกูฟีและอย่าแตกแยกกันหมายถึงว่าศาสนาที่มีอยู่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความแตกแยกเราสอนศาสนาที่ไหนก็แล้วแต่ไว้ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าให้เอาศาสนานั้นไปชี้นำให้คนแตกแยกเป็นเอาศาสนาไปกระแนะกระแหน่ให้คนมันตีกันไปกระแนะกระแหน่ให้มุกเกมหรือชุมชนเนี่ยหันเหแล้วก็ไม่รักกันไม่ใช่แต่ศาสนาเป็นความสวยงามศาสนาเป็นหลักการที่ทำให้สังคมนั้นรู้สึกว่ามันเป็นความง่ายในการที่จะนำศาสนาเดินไปข้างหน้าแต่วันนี้เนี่ยบางทีเราฟังหลักการศาสนาเรารู้สึกว่ายากเหลือเกินยากเหลือเกินสำหรับเราที่เป็นการเป็นผู้ที่เริ่มต้นในการที่จะทำให้ศาสนาเดินได้เนี่ยยืนยันในเรื่องของศาสนารู้สึกยากทำไมนักวิชาการสอนให้เรารู้สึกยากทำไมเรารู้สึกว่าไม่อยากที่จะฟังเขาอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับการนำเสนอของวิชาการปัจจุบันพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับว่าอาจารย์ยาซีนขยันหาเนี่ยก่อนที่จะไปเจออาจารย์นุนัสซีปานมณีเนี่ยท่านมีอะไรเยอะที่จะบอกว่าหลักการที่ถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแต่ผมฟังแค่ผมฟังอาจารย์มนัสอย่างเดียวเนี่ยผมก็รู้สึกกระหายน้ำเลยนะอาจารย์นซินนะคือฟังอย่างเดียวอ่ะก็รู้สึกกระหายน้ำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าเดี๋ยวผมจะฟังอาจารย์ยาซีนขยันหาเนี่ยมันจะยิ่งกระหายอีกหรือเปล่านะครับเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานนะทีเอ็มสัญจรซึ่งก็ใช้ฐานที่แห่งนี้มูลนิธิดารุสสลามก็ได้มีการเอื้ออำนวยฐานที่ตรงนี้ที่ให้ทางสถานีทีเอ็มทีวีได้มาจัดงานนะครับก็ต้องขอชูโกรนะครับพี่น้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำให้สังคมของมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยมีการพูดคุยมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งมีการอภิปรายยิ่งมีการพูดคุยเรื่องศาสนาเยอะๆยิ่งทำให้เราเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจศาสนามากยิ่งขึ้นแล้วก็หลุดพ้นจากความหลงผิดนะหลุดพ้นจากการล่อลวงการหลอกลวงของชัยฏอนมารร้ายตรงนี้นะพี่น้องเราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราเกิดมาเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้ฟังนะครับจากอาจารย์มนัสมัสอูดีนะครับแล้วก็อาจารย์ฟาวซีเยนานะครับในหลายๆประเด็นนะครับฉะนั้นผมชอบนะคําที่อาจารย์มนัสมัสอูดีได้พูดถึงว่าที่ได้หยิบยกอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะอะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะห์ใช่มั้ยครับอาจารย์นะครับฉะนั้นหลักการของศาสนานะหัวข้อที่ทางสถานีเตรียมทีวีนะที่ให้ผมแล้วก็บรรดาคณาจารย์ท่านอื่นได้พูดในวันนี้ก็คือพูดให้ตรงหลักการนะครับฉะนั้นอาจารย์มัสอูดีเนี่ยได้เริ่มด้วยกับหลักของเตาฮีด
หลักของการศรัทธานะเป็นสิ่งสำคัญเพราะอิสลามเนี่ยนะครับเรียกร้องเราให้ในเรื่องของหลักเตาฮีดแม้กระทั่งนะครับบรรดาอัมบิยะองค์ก่อนๆจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เรียกร้องดะอวาไปสู่การเตาฮีดไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ไปสู่การศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยองค์เดียวเท่านั้นนะครับเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเรามีหลักเตาฮีดมีการยึดมั่นมีหัวใจที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอิลาฮุกุมอิลาฮุนวาฮิดว่าพระเจ้าของพวกท่านเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้นจนกระทั่งว่าผู้ศรัทธาเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนั่นแหละถึงสามารถที่จะปฏิบัติอามันอิบาดะห์อื่นๆได้ถึงจะละหมาดถึงจะบวชถึงจะจ่ายซะกาตได้ถึงจะไปทําฮัจญ์ได้ต้องมีหลักเตาฮีดที่มั่นคงก่อนต้องมีรากฐานถือว่าเป็นรากฐานที่สําคัญนะครับตรงนี้ที่ได้เริ่มในหัวข้อที่บอกว่าพูดให้ตรงหลักการพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับนะอิสลามเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮ์อัลอิสลามแท้จริงศาสนาหน้าที่อัลเลาะห์คืออัลอิสลามคือศาสนาอิสลามนะครับอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกเช่นเดียวกันวะมัยยับตะกีกอยรอนอิสลามมะดีนันฟะลันยุกบะละมินฮูฟะฮูวะฟิลอาคิเราะห์มินัลคอซิรินฟะฮูวะฟิลอาคิเราะห์มินัลคอซิรินใครก็ตามที่แสวงหาอื่นจากอิสลามมาเป็นศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาของพวกยะฮูดีของพวกนะซอรอนะหรือของพวกที่บูชาไฟของพวกมายูซีเนี่ยฟะลันยุกบะละมินฮูอัลเลาะห์จะไม่ตอบรับนะถ้าใครที่เขาเกิดมาในวันกิยามะฮ์แล้วเอาศาสนายะฮูดีมาเอาศาสนานะซอรอมาเอาศาสนาของการกราบไหว้บูชาไฟมาฟะลันยุกบะละมินฮูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบรับและในวันอาคิเราะห์เขาจะเป็นคนขาดทุนขาดทุนพี่น้องในวันอาคิในวันกิยามะฮ์ในวันอาคิเราะห์ถ้าเราขาดทุนเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะแก้ตัวนะครับวันนี้เรามาขายของนะอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องขอต้องบอกกับพี่น้องวะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนพี่น้องที่อยู่ทางด้านร้านค้าเนี่ยมาช่วยกันนะครับทั้งทุนทั้งกำไรเนี่ยยกให้กับสถานีทีมทีวีแล้วก็ยังช่วยเหลือบาแลที่ถูกไฟไหม้อัลฮัมดุลิลลาห์ขอเราตอบแทนความดีนะให้มีความจำเริญในทรัพย์สินในครอบครัวในลูกหลานของพี่น้องเราขาดทุนในวันกิยามะฮ์เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์แก้ตัวแต่เราขาดทุนในดุนยาเนี่ยเรายังแก้ตัวใหม่ได้วันนี้เราขายก๋วยเตี๋ยวขาดทุนลงทุนไป 2,000 ได้กำไรมา 1,500 ขาดทุนไหมครับลงทุนไป 2,000 ได้กำไรมา 1,500 ขาดทุนแต่ถามว่าแก้ตัวได้ไหมในดุนยาแก้ได้นะบางทีลูกค้าอาจจะไม่ค่อยมีหรือว่าบางทีสูตรก๋วยเตี๋ยวของเรามันยังไม่ได้ที่เราก็ไปคิดไปฝึกมาไปเรียนไปศึกษาเพิ่มจนกระทั่งว่าทำน้ำก๋วยเตี๋ยวมานะครับจนกระทั่งว่าลวกเส้นลวกลูกชิ้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยจนกระทั่งได้ที่พอลูกค้ามากินเนี่ยเริ่มติดใจเริ่มที่จะมาร้านของเราเข้าร้านของเราก็จะได้กำไรนี่เราแก้ตัวได้ในโลกดุนยาแต่ในวันอาคิเราะห์เราไม่มีสิทธิ์แก้ตัวซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีนพี่น้องครับฉะนั้นที่บอกว่าพูดให้ตรงหลักการนะหลักการเนี่ยหลักการของศาสนาเนี่ยเราจะเอามาจากไหนเราจะเอาหลักการศาสนามาจากไหนแน่นอนกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องกลับไปหากิตาบุลลอฮ์แล้วก็กลับไปหาซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือรากฐานนั่นคือต้นกำเนิดของหลักการของศาสนาซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้มีบทบัญญัติมาต่างๆในอัลกุรอานได้มีคำสั่งใช้มาในอัลกุรอานอย่างมากมายแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ยังได้ส่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
มาเพื่อจะมาเป็นแบบอย่างให้กับเราในการที่เราจะปฏิบัติตามท่านในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติตามหลักการของศาสนาท่านนบีเนี่ยมาทำแบบให้เราดูนะครับซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำไมมีความเมตตามีความเอ็นดูแล้วก็มีความรักต่อมวลมนุษยชาติถึงส่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ฟาวซิเยนาเนี่ยได้หยิบยกอายะห์กุรอานที่บอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนนะเราไม่ได้ส่งท่านมาเพื่ออื่นใดนอกจากเป็นความเมตตากับโลกทั้งหมดนอกจากเป็นความเมตตากับมวลมนุษย์ทั้งหมดในโลกดุนยาแห่งนี้ที่จะรับเอาศาสนาอันอิสลามตรงนี้เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เอาหลักการที่ถูกต้องที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และก็มาจากซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูอะตีอุลลอฮ์วะอะตีอุรรอซูลวะอูลิลอัมริมินกุมฟาอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟารุดดูอิลลอฮิวะรอซูลอายะตรงนี้นะครับมีหลายอายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงสำทับถึงว่าให้เราเนี่ยเอาหลักการที่มาจากกิตาบุลลอฮ์แล้วก็เอาหลักการที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวะตัสมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอาวะลาตะฟัรกูนะพวกสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮ์ในสายเชือกของอัลลอฮ์และอย่าได้แตกแยกกันนะถ้าหากว่าเรายึดอยู่ดำเนินอยู่บนหลักการที่มาจากกิตาบุลลอฮ์ดำเนินอยู่บนหลักการที่มาจากซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรานั้นไม่หลงทางพี่น้องเราไม่หลงผิดอย่างแน่นอนเพราะท่านนบีเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันได้บอกกับเราในหะดีษของท่านที่บอกว่าตะรอกตุฟีกุมอัมรอยมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาลันตะดิลลุอะบะดันกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าฉันได้ทิ้งเอาไว้ให้กับพวกท่าน2สิ่งถ้าหากว่าพวกท่านเนี่ยยึด2สิ่งนี้แล้วอยู่มั่นอยู่บนหลักการทั้ง2สิ่งนี้ลันตะดิลลุอะบะดันท่านจะไม่หลงทางจะไม่หลงผิดอย่างแน่นอนจะไม่หลงไปกับทางหรือการหลอกลวงของชัยฏอนมารร้ายอย่างแน่นอนฉะนั้นพี่น้องครับหลักการที่แท้ที่จริงที่เราจะเอาก็คือมาจากกิตาบุลลอฮ์นะครับแล้วก็จากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะต้องไปเอานะครับฉะนั้นการพูดให้ตรงหลักการนะครับผมมองอยู่2มุม2ประเด็นผู้ที่พูดเนี่ยนะคนที่ทำการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านศาสนาเนี่ยต้องพูดเป็นอันดับแรกเป็นอันดับแรกต้องพูดให้ตรงหลักการต้องพูดให้ตรงหลักการอย่าปกปิดหลักการที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าปกปิดหลักการที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อบรมสอนกับบรรดาซอฮาบะห์อย่าปกปิดต้องพูดให้ตรงหลักการอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรในกุรอานอัลลอฮ์ได้มีข้อบทบัญญัติอย่างไรในกุรอานผู้ที่ทำการถ่ายทอดต้องพูดให้ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกได้ระบุเอาไว้ในกุรอานแล้วก็เช่นเดียวกันนะถ้าว่าซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องผู้ที่ทำการถ่ายทอดก็ต้องถ่ายทอดสิ่งที่มาจากซุนนะห์ของท่านนบีอย่างแท้ที่จริงนะครับอย่าปกปิดนะครับหรืออย่าพูดเลี่ยงไปโดยไม่เอาหลักการที่มาจากกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกมุมนึงอันนี้ในมุมของผู้ที่ทำการถ่ายทอดอีกมุมหนึ่งก็คือมุมที่เป็นผู้ที่รับการถ่ายทอดนั่นก็คือท่านพี่น้องนะครับที่รับฟังอยู่ที่มูลนิธิดารุสสลามตรงนี้หรือพี่น้องที่รับฟังอยู่ทางบ้านก็ดีที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดตรงนี้ก็ดีฉะนั้นเราฟังเราก็ต้องฟังนะครับผู้ที่ถ่ายทอดที่เขาเอามาจากกิตาบุลลอฮ์แล้วก็เอามาจากซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถ้าหากว่าทั้งผู้ถ่ายทอดแล้วก็ผู้ที่รับการถ่ายทอดผู้ฟังเนี่ยรับเอามาจากกิตาบุลลอฮ์นะครับแล้วก็เอามาจากซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนการขัดแย้งในสังคมเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะอย่างที่อาจารย์มานัสมัสอูดีได้บอกว่า
ในปัจจุบันเนี่ยมันมีกลุ่มต่างๆมากมายหลายกลุ่มกลุ่มนั้นกลุ่มนี้จะมีฟิรอกเกิดขึ้นมาต่างๆมากมายนะตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านะครับอุมมะตีอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น73กลุ่มเห็นไหมครับถ้าหากว่าเราเนี่ยอยู่บนทางของกิตาบุลลอฮ์นะครับบนหลักการที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บนสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เพียรพยายาม23ปีนะครับท่านนบีประกาศศาสนาที่มักกะฮ์เนี่ย13ปีที่มะดีนะห์10ปีรวมแล้ว23ปีท่านนบีต้องการที่จะถ่ายทอดซุนนะห์ของท่านให้กับบรรดาซอฮาบะห์ให้กับบรรดาผู้ติดตามตะบีอีนตาบิตตาบีอีนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงรู้มั้ยคอยรุนนาสกอรนีซุมมัลลดีนะลูนะฮุมซุมมัลลดีลูนะฮุมนบีบอกว่ามนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือมนุษย์ที่อยู่ในศตวรรษของฉันในยุคของฉันแล้วนบีก็บอกว่าซุมมัลลดีนะลูนะฮุมแล้วภายหลังต่อมาก็ศตวรรษต่อมาซุมมัลลดีนะลูนะฮุมแล้วก็ศตวรรษต่อมาก็หมายถึงว่าในยุคของท่านนบีจนกระทั่งถึงท่านนบีพูดเนี่ยประมาณ300ปีแรกเงายุคซอฮาบะห์ยุคตาบีอีนและก็ตาบิตตาบีอีนซึ่งท่านนบีเนี่ยได้การันตีแล้วก็ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของพวกเขายืนยันว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องได้รับฟังประวัติใช่ไหมอัลอาชรอัลมุบัชชิรีนบินยันนะ10คนเนี่ยที่นบีบอกนบีระบุไว้เลยว่าได้เข้าสวรรค์ตั้งแต่อยู่ในดุนยานี่ยังไม่ได้จบชีวิตเลยนะท่านนบีพูดเอาไว้เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ทั้ง10ท่านเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตยังไม่มีใครเสียชีวิตแต่นบีเจาะจงเลยระบุเลย10คนนี้ได้เข้าสวรรค์แน่นอนเราอยากเป็นเหมือนกับเขามั้ยอยากเป็นมั้ยพี่น้องอยากที่จะได้เป็นเหมือนกับ10คนบรรดาซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้า10คนเนี่ยนบีบอกตั้งแต่อยู่ในดุนยาตั้งแต่ยังไม่เสียชีวิตว่าได้เป็นชาวสวรรค์นั่นก็คืออบูบักอัสซิดดีกอุมาร์บินคอตอบอุสมานบินอัฟฟานแล้วก็ท่านอาลีบินอบีตอลิบนี่4คนแรกเนี่ยเป็นซอฮาบะห์เป็นคอลิฟะห์ทั้ง4คนเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้านบียอมรับนบีการันตีว่าจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนทําไมเขาทําอะไรถึงได้นบีถึงบอกว่าได้เข้าสวรรค์เขาทําอะไรเพราะเขาอยู่บนหลักการของศาสนาอยู่บนกีตาบุลลอฮ์อยู่บนแนวทางบนสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาไม่ทิ้งแนวทางที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ทิ้งแนวทางที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฉะนั้นเราต้องยึดพี่น้องเราต้องยึดอยู่บนหลักการที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนเราจะไม่หลงทางนะครับเราจะไม่หลงทางอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราไปยึดเอาสิ่งอื่นสิ่งที่ไม่ใช่สุนนะสิ่งที่ไม่ใช่มาจากกิตาบุลลอฮ์ของท่านนบีไม่ใช่มาจากกิตาบุลลอฮ์เนี่ยหรือไม่ใช่มาจากซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราอาจจะถูกชัยฏอนเนี่ยดึงไปแล้วก็หลอกลวงเราจนกระทั่งเราเนี่ยหลงผิดแล้วก็ออกจากหนทางที่เที่ยงตรงเพราะชัยฏอนมันมีคุตวาตนะคุตวาติชัยฏอนมันมีหลายๆหนทางแห่งความผิดที่มันจะดึงเราไปนะครับมันจะดึงเราไปออกจากแนวทางที่ถูกต้องที่มาจากศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในช่วงนี้นะครับผมก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับไว้ช่วงแรกเนี่ยไว้เพียงเท่านี้ก่อนอินชาอัลลอฮ์ในช่วงที่2นะครับก็อินชาอัลลอฮ์อาจจะได้พบกันอีกนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราได้ฟังอาจารย์ยาซีนขยันหานี่ก็เป็นการขยับอีกมิติหนึ่งนะครับหลังจากยืนยันว่าเราต้องอยู่กับเตาฮีดอยู่กับสิ่งที่เราจะต้องหนักแน่นกับหลักการศาสนาบางทีการเดินของเราเนี่ยเราไม่มีภูมิคุ้มกันเท่าที่ควรเดินไปเดินมาก็ไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งให้กับเราเพราะเรายังไม่มีความหนักแน่นถ้าเราอยู่อย่างคนที่ตออะห์คนเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลเนี่ย แล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเราก็กลับไปสู่อัลลอฮ์ก็กลับไปสู่รอซูลด้วยในกุรอานที่อาจารย์ยาซีนได้นำเสนอก็คือว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอะตีอุลลอฮ์วะอะตีอุรรอซูลวะอูลิลอัมริมินกุม
ฟอินตะนาซะตุมฟิชัยอินฟรุดดูอิลลอฮฮิวะฟรุดดูอิลลอฮฮิวะรอซูลฉะนั้นในหลักการนี้เนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่าพูดให้ตรงหลักการเนี่ยหมายความว่าเวลาเรารู้สึกนึกคิดมีปัญหาในเรื่องปัญหาใดๆแล้วเนี่ยเราจะไม่นึกถึงคนใดเลยจะไม่นึกถึงมุกเกมจะไม่นึกถึงใครเลยนอกจากนึกถึงว่าในศาสนาเนี่ยบอกให้เป็นวิถีเป็นคันลองเป็นสรณะให้กับเรานั้นอย่างไรเราก็จะหมดปัญหาไปเพราะวันนี้นี่การยุแย่จากมนุษย์นี่ก็เยอะบางทีที่บอกว่าวะอุลิลอัมริมินกุมให้ปฏิบัติตามผู้นำด้วยเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะครับว่าผู้นำของเรานักวิชาการของเราโต๊ะครูของเราคนที่เป็นคนที่จะนำเราเนี่ยอยู่กับหลักการแค่ไหนถ้าอยู่กับหลักการหรือเราไปถามเขาเขาบอกว่ารู้สึกว่าบบอคนนั้นกล่าวมารู้สึกว่าปู่ย่าตายายกล่าวมาเช่นนี้เราก็ปฏิบัติอย่างนี้มันนมนานแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปู่ย่าตายายปฏิบัติได้อย่างไรแสดงว่าคนที่จะนำเรานั้นเขาไม่ได้พูดว่าเราจะต้องตามหลักการเขาบอกว่าให้ตามแชร์ของเราให้ตามทวดของเราพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปที่อาจารย์อับดุลนาซิดปานมณีนะครับว่าพูดให้ตรงหลักการอาจารย์ครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยมีคนไม่พูดแบบไม่ตรงหลักการมันก็เลยทำให้สังคมนี้เนี่ยเดินไร้ทิศทางเดินแล้วไม่มีที่พึ่งเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลินามุฮัมมัดซัยยิดมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนวะบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องครับเรื่องของหลักการเนี่ยเราว่ากันตรงๆหลักการเนี่ยมันตรงนะพี่น้องจริงๆเราไม่ต้องพูดกันเยอะเลยหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันตรงแต่ไอ้ที่ไม่ตรงเนี่ยมันไม่ใช่หลักการคนวันนี้ปัญหามันไม่อยู่ที่หลักการพี่น้องครับไม่ได้อยู่ที่หลักการมันอยู่ที่ตัวคนไม่ว่าจะหลักการข้อไหนเรื่องใดถ้าคนไม่เอาหลักการตรงๆมาใช้มันก็เฉยไฉไปเรื่อยพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะบอกว่าพูดให้ตรงหลักการนะเราจะบอกกับใครอาจารย์ฟาวซีอาจารย์มนัสเราจะบอกกับใครเราจะบอกกับคนที่เขาไม่ยอมตรงกับหลักการใช่ไหมถามว่าทำไมเขาไม่ตรงเนี่ยไม่ต้องหาคำตอบครับเพราะในเมื่อหลักการมันตรงอ่ะทำไมเขาไม่ตรงถ้าเปรียบเสมือนถนนเส้นหนึ่งเนี่ยเอ้าจากหนองจอกไปมินบุรีพี่น้องครับเส้นตรงไหมโอ้ยตรงว่าไปสรุปว่ามันตรงนะไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยวิ่งไปเนี่ยวิ่งตรงไปเลยเนี่ยผ่านดารุสสลามไปเรื่อยเลยเดี๋ยวมันก็ถึงมินบุรีตอนนี้ปรากฏว่าบอกเดี๋ยวไปเจอกันที่มินบุรีนะแต่เพื่อนเราคนหนึ่งพอขับไปถึงตรงสามแยกเลยดารุสสลามไปหน่อยมันเลี้ยวขวาออกไปมันเลี้ยวขวาออกไปปรากฏว่าเราตรงไปเรื่อยเลยเราไปถึงเป้าหมายเมื่อกี้ก็เห็นมันตามเรามาหลัดๆแต่มันหายไปไหนพอได้สอบถามก็พบว่าอ๋อแวะมาตรงนี้แป๊บหนึ่งแวะมาตรงนี้แป๊บหนึ่งไปทำอะไรล่ะไปทำไอ้นั่นไปทำไอ้นี่คือนัดกันไว้แทนจะไปเลยไม่ไปหรอกเราแวะก่อนใช่ไหมพอเวลาไม่ตรงมันก็ไปช้าไงมันก็ไปช้าก็ไปไม่ตรงตามนัดพี่น้องครับหลักการเมื่อมันตรงอ่ะแต่ถ้าไปเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเนี่ยนบีพูดว่ายังไงครั้งหนึ่งนบีเนี่ยนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะ
แล้วก็ลุกเดิน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 ไปแล้วปรากฏว่านบีได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้สอนบรรดาซอฮาบะฮ์ให้เป็นคนที่ตรงต่อหลักการของอัลลอฮ์นบีก็หยิบกิ่งไม้มากิ่งเศษไม้บนพื้นทรายแล้วนบีก็นั่งลงพี่น้องแล้วนบีก็หยิบนะไม้นั่นมาขีดที่พื้นทรายเป็นเส้นตรงนบีพูดกับซอฮาบะฮ์ว่าฮาซาซิรอตีมุสตะกีมเนี่ยมันแนวทางของฉันนะนี่แนวทางของฉันที่อัลลอฮ์สั่งให้ฉันมาบอกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเส้นนี้นะอย่างเงี้ยพี่น้องไม่ต้องถามหาไม่บรรทัดหรอกเพราะนบีเนี่ยไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์เลขาคณิตกับใครแต่นบีต้องการสื่อให้ซอฮาบะฮ์รู้ว่าถ้าพวกท่านทั้งหลายตามฉันเนี่ยฉันเนี่ยเดินแบบนี้เสร็จแล้วนบีก็ขีดขวางเป็นเส้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 นพี่น้องเคยเห็นแผลผ่าตัดสมัยก่อนไหมเวลาที่ใครเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเนี่ยจะผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่เนี่ยหมอเขากรีดเสร็จแล้วเวลาเขาเย็บเนี่ยเขาจะเย็บตามขวางรอยแผลนบีก็ขีดแบบนั้นน่ะพอขีดเสร็จแล้วนบีบอกว่านะอันเนี้ยนะตุรุกมันมีแนวทางอื่นๆอีกที่ไม่ใช่แนวทางฉันเนี่ยมันจะมีมาแล้วก็ทุกๆหัวของแนวทางทุกมุมทางแยกตลอดเนี่ยว่าจะเส้นไหนก็แล้วแต่ที่ฉันขีดขั้นมาเนี่ยนะมันมีชัยฏอนมันมีชัยฏอนอยู่คอยจะดึงในพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเลี้ยวซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีไม่ต้องหรอกกว่าจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยเลอะเทอะไปเรื่อยพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องมาทำการเคราะห์ว่าเหตุที่คนมันพูดไม่ตรงเพราะอะไรผมไม่ต้องเอาโต๊ะครูหรือจะเอาบุคคลธรรมดาเอาวามอย่างพี่น้องผมไม่พูดอ่ะใครก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยให้พิจารณาแบบนี้พี่น้องอันที่หนึ่งที่พูดไม่ตรงเพราะไม่รู้ยกตัวอย่างมีมุสลิมหลายคนเวลาที่ไปอยู่กับสังคมอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมไปทำงานที่บริษัทห้างร้านองค์กรนะครับกระทรวงทบวงกรมที่ไหนก็ได้ที่ไปแสวงหาปัจจัยยังชีพปรากฏว่าก็มีคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาสงสัยอาจารย์ฟาวซีเขามาถามว่าบังพี่ทำไมอ่ะมุสลิมถึงไปกินหมูเขาสนใจเรื่องเนี้ยเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะเขาเคยได้ยินไม่รู้กี่คนต่อกี่คนน่ะที่เขาได้เจอได้สัมผัสคนที่เป็นมุสลิมมาก็จะมักจะมีปัญหาเวลาที่ไปไหนมาไหนกับเขาเลยหรือเวลาเขาเชิญไปเขาจะพาไปเลี้ยงข้าวมั้งเขาก็จะบอกเอ๊ทานไม่ได้หรอกมันมีหมูก็จะเลี่ยงปฏิเสธเขาบ้างอะไรบ้างหาเหตุผลเพราะว่าเคร่งไม่กินหมูนะเคร่งพอเขาถามว่าทำไมไม่กินหมูปั๊บเนี่ยมันชักเริ่มอึมพนมเลยเอ๊จะตอบเขาว่าไงดีเพราะตลอดชีวิตของตัวเองเนี่ยเอาคำว่าไม่มุสลิมไม่กินหมูเนี่ยมาจากปู่ย่าตายายมาจากพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ได้เรียนไม่ได้รู้เลยว่าไอ้คำห้ามที่ไม่ได้ให้กินหมูเนี่ยมันอยู่ในอัลกุรอานฮุรรีมะตอะลัยกุมุลมัยตะตุวัดดัมมะวะลัห์มคินซีรมันถูกห้ามสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันเป็นของฮารอมนะเรื่องของสัตว์ที่มันตายเองโดยที่เราไม่ทันได้เชือดมันกินโดยเฉพาะสัตว์ที่เชือดมันตายเองเลือดของสัตว์ที่ถูกเชือดเมื่อเราจะเอามากินเนี่ยเราเชือดเลือดมันพุ่งออกมาเนี่ยเลือดของมันก็ต้องห้ามจะเอามาทำแช่แข็งผสมน้ำยาแล้วไปใส่ก๋วยจั๊บนะข้าวมันไก่
นะกระเพาะปลาไม่ได้วะละมุนคินซีรแล้วก็เนื้อสุกรหรือส่วนต่างๆของสุกรเนี่ยอันที่3น่ะพี่น้องแต่ไปยึดอยู่อันเดียวเนี่ยสอนลูกสอนหลานเอ้ยเองไปโรงเรียนเนี่ยที่โรงเรียนวัดนะอย่าไปกินหมูนะผมก็ได้รับคำสอนอย่างนี้มาพี่น้องแต่ไม่เคยอธิบายเหตุผลให้ฟังเลยว่าไอ้คำสอนอย่างเนี้ยมันมาจากไหนว่าอัลลอฮ์บอกใช่ไหมไอ้ที่ระวังเนี่ยก็เข้าใจอยู่เรื่องเดียวพี่น้องจนกระทั่งคนต่างศาสนิกเวลาที่เขาเข้าใจเขาก็เข้าใจว่าเราเนี่ยไม่กินหมูอย่างเดียวพี่น้องครับวันนี้มันจึงมีป้ายที่เขียนมาตามร้านอาหารที่ไม่ใช่เจ้าของเป็นมุสลิมเนี่ยอิสลามทานได้มันเกิดวลีไพเราะขึ้นมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคนที่เล่นไอ้ Facebook โซเชียลเนี่ยต่างๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเห็นว่าแชร์กันสนั่นเลยโพสต์กันไปนะเถียงกันมาคอมเมนต์เถียงกันโต้กันสุดท้ายลามปามจะกลายเป็นการทะเลาะกันระหว่างคน2ศาสนาพี่น้องระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมในประเด็นที่ว่ามีคนคนหนึ่งเขาแข่งขันเขาเห็นว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมไปเปิดร้านแล้วเขียนป้ายว่าอิสลามทานได้เขาเลยไปถ่ายคลิปมาพี่น้องเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปถ่ายไปถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็พูดไปด้วยจนกระทั่งทะเลาะกับแม่ค้าเจ้าของร้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นว่าเขาเอาไปใช้ทางที่ไม่ถูกพี่น้องครับถามว่าไอ้เหตุการณ์อย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาเขียนว่าอิสลามทานได้ก็เพราะมุสลิมที่ไม่รู้ใช่ไหมหรือรู้น้อยรู้แค่นั้นน่ะปู่ย่าตายายสอนเราอย่ากินหมูก็ไม่กินน่ะแล้วก็เวลาไปทีเพื่อนเขาชวนไปสวนเสเฮฮานะเขาก็พาไปร้านอาหารทะเลไม่มีหมูอ้าวนะกินของปิ้งย่างอ่ะหอยแมงภู่ปิ้งกุ้งเผานะปลาหมึกย่างเอากินได้แล้วเผลอๆพอเวลากินคุยไปได้ที่สนุกก็สั่งสิ่งที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาร่วมด้วยแล้วก็อดไม่ได้เมื่อเพื่อนชวนแต่อาหารเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยอาหารเนี่ยอัลลอฮ์มีหมูเปล่าเนี่ยร้านนี้มีหมูเปล่าถามกันนะแต่ไอ้สิ่งมึนเมาไอ้สิ่งที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยกรึบเฉยกรึบทำหน้าขยี้นะโอ้ยมันบาดคอเว้ยทั้งที่มันกินลำบากนะพี่น้องคือดูมันเกิดจากใครมันเกิดจากคนไม่รู้ว่าที่พูดไม่ตรงใช่ไหมจนทำให้คนอื่นเขาก็ใจผิดเลอะเทอะแล้วเวลาเขามาถามว่าทำไมไม่กินหมูเนี่ยอธิบายไม่ได้พอเขาถามว่าเอ้าเป็นมุสลิมยังไงไม่รู้อ่ะแล้วก็ที่ไม่กินเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยเหรออธิบายไม่ได้แล้วอิสลามไม่มีเหตุผลเหรอโอ้ชักเริ่มอายเว้ยคนต่างศาสนิกเขาว่าเว้ยก็เลยทำไงพูดไม่ตรงไปว่าอ๋อก็หมูมันสกปรกไงมันมีพยาธิเยอะนะไปดูสิเวลามันเลี้ยงในคอกในเล้าอ่ะเอาล้อพี่น้องขอมาอัพนะพี่น้องที่ทานอาหารอยู่นะไปดูตามแถวนครปฐมสุพรรณบุรีเนี่ยรอดูไม่ได้ตัวมันน่ะมอมแมมแล้วก็เหม็นเชียนะไปอ้างนู่นเลยแถไปข้างๆเลยพูดไม่ตรงหรอกไอ้ที่ตรงน่ะอะไรล่ะพี่น้องที่ตรงก็คืออัลลอฮ์ห้ามบอกเขาไปง่ายไหมง่ายไหมเจฟฟ์ซีอัลลอฮ์ห้ามจบแล้วเขาถามว่าเมื่ออัลลอฮ์ห้ามแล้วเนี่ยจะมีเหตุผลอื่นอีกไหมไม่ต้องพูดละที่ฉันไม่กินนะเพราะพระเจ้าที่ฉันศรัทธาว่าเป็นผู้บัญชาใช้ให้ฉันปฏิบัติตามเพราะฉันรู้ว่าพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตฉันเป็นเจ้าของหลักการนี้และเมื่อฉันศรัทธามั่นต่อพระองค์และศรัทธามั่นและยอมที่จะปฏิบัติตามหลักการนี้ฉันจึงไม่รับประทานสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามมันมีของอีกเยอะให้ฉันรับประทานได้เหตุผลแค่นี้ครับตอบให้มันตรงเถอะแต่ที่ไม่ตรงเพราะไม่รู้แล้วก็มั่วใช่ไหมประการที่สอง
หตุผลของคนที่มันพูดไม่ตรงเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้พี่น้องแต่ว่าพรรคพวกเยอะเวลาจะพูดอะไรเนี่ยก็จะมีคนมากระซิบเฮ้ยเฮ้ยอย่าแรงนักนะอย่าแรงนักเฮ้ยอย่าไอคีราฟิยะเนี่ยไปพูดพี่น้องครับถามว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคีราฟิยะน่ะมันเป็นเรื่องอะกีดะห์ผมถามจริงๆเรื่องอะกีดะห์นี่มีคีราฟิยะไม่มีการขัดแย้งไม่มีนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่อาจารย์มานัสบอกเนี่ยมีใครเถียงไหมว่าผิดไม่มีอัลลอฮ์เหมาะสมแก่การสักการะภักดียอมจำนนเชื่อฟังปฏิบัติตามทุกกระเบียดนิ้วเลยที่พระองค์ได้สั่งไม่ต้องเถียงเลยไม่มีข้อขัดแย้งเลยและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาเป็นศาสนทูตเนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติได้ฉันทานุมัติจากอัลลอฮ์ตาลามาอย่างตรงประเด็นไม่มีผิดพลาดแต่มันมีคนพูดไม่ตรงอ่ะท่านฟาวซีพี่น้องมันมีคนพูดไม่ตรงอัลลอฮ์มุฮัมมัดเนี่ยจริงๆอ่ะไม่สมควรได้รับวาฮีเป็นรอซูลหรอกคนที่ควรได้รับเนี่ยก็คือท่านอาลีอะลัยฮิสสลามขอโทษเถอะถ้าฟังอย่างเราๆนะเออเรื่องจริงนะน่าจะจริงเพราะว่ามันเป็นไปได้อะอาลีก็เป็นคนดีนะแต่ถามว่าถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์เวลานั้นอาลีเนี่ยอายุ12คนอายุ12เนี่ยถ้าบ้านเราก็สมัยตะก่อนนะรุ่นผมเนี่ยขอโทษจะแก้ผ้าโดดคลองเนี่ยเดี๋ยวแสนแสบเนี่ยแก้ผ้าโดดน้ำป.6อ่ะพี่น้องอยู่ป.6 อยู่ประถมอ่ะมันจะเป็นรอซูลยังไงแต่มูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย40ปีครับสติปัญญาสุกงอมแล้วประสบการณ์ชีวิตมากพอแล้วพูดไปได้ยังไงว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นศาสนทูตเอ้าถ้าฟังการโต้แย้งแบบนี้ตากาแบบนี้ก็ฟังพื้นๆแต่พี่น้องเวลาเอาอะกีดะห์อิสลามียะเอาหลักการยึดมั่นต่ออัลเลาะห์ตะอาลามาตั้งเป็นหลักเนี่ยหลักรุกลข้อแรกเลยอีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพอัลลอฮ์ทรงปรีชาญาณยิ่งอาซีซุลฮะกีมอาลีมุลอาซีซทรงรอบรู้ยิ่งใครเหมาะไม่เหมาะยังไงพี่น้องดูเวลาอัลลอฮ์จะแต่งตั้งใครเป็นรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์ส่งใครมาบอกครับมันพาไปรุกลอีหม่านข้อที่2เนี่ยว่าอันตุมินุบิลมาลาอิกะติบิมาลาอิกะติต่อบรรดามาลาอิกะห์ของพระองค์และอัลลอฮ์สร้างมาลาอิกะห์มาสุดยอดของมาลาอิกะห์เลยที่เก่งที่สุดแล้วก็มีเกียรติที่สุดก็คือยิบรีนอะลัยฮิสลามผู้ส่งสารจากอัลลอฮ์ตะอาลาถึงคนเป็นรอซูลเมื่อทําความเข้าใจแบบนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อก็อัลลอฮ์ส่งยิบรีนเนี่ยเอาวะฮีมาบอกกับคนที่เป็นรอซูลแล้วถ้าคุณบอกว่าเอามาให้ผิดคนเอามาให้คนที่ไม่เหมาะสมคุณว่าใครพี่น้องมุรตัดเนี่ยตกมุรตัดเนี่ยหมิ่นประมาทอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยคุณดูถูกญิบรีลที่อัลลอฮ์สร้างมาทำหน้าที่คุณไปดูในอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ายังไงอัลลอฮ์ตะอาลาบอกอย่างนี้ครับลายะซูนมาอามารัลลอฮ์บิฮิมซีฟัตของบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่มีการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ตะอาลาในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เขาแปลว่าอัลลอฮ์สั่งปุ๊บทำเลยอัลลอฮ์ไม่สั่งไม่เสือกไม่หวังดีกับอัลลอฮ์ไม่คิดเองทำเองไม่มีทางไม่ใช่ซีฟัตของอัลลอฮ์ลายะซูนามาอัมรอแล้วเวลาอัลลอฮ์สั่งก็ไม่ไปทำผิดด้วยไม่ฝ่าฝืนคำสั่งด้วยไม่เลี่ยงไม่หนีไม่งี่เง่าไม่พลาดด้วยวะยัฟอาลูนามายุมารูนและเขาจะทำเฉพาะที่เขาถูกสั่งเท่านั้นอัลลอฮ์เวลาสั่งยิบรีนสั่งว่ายิบรีนไปดูสิอาลีอยู่เปล่าถ้าอาลีไม่อยู่ให้ไปให้มุฮัมมัดอย่างนั้นเหรอมีเหรอเราสั่งงี้มีไหมเป็นไปได้ไหม
ไม่มีอัลลอฮ์ไม่เคยมอบความพิจารณาอะไรให้กับมลาอิกะฮ์อัลลอฮ์สั่งเลยกุลฟะยะกูลไปทำอย่างนี้ทำเป็นจงเป็นพี่น้องทั้งหลายครับแต่มันมีคนที่พยายามพูดไม่ตรงอ่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งเลยแต่พยายามหาความขัดแย้งตรงนี้มาเพราะอะไรพวกเยอะสังคมที่อยู่รายล้อมเนี่ยมันมีผลกระทบเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่พี่ปานะอาเว้ยพูดไปเดี๋ยวเขาไม่ให้ตังค์สนับสนุนเราไม่ให้ตังค์ซื้อรถไม่ให้ตังค์กินข้าวเขาไม่นับญาติมันมีมาแล้วครับหลายต่อหลายคนแล้ววันนี้ก็ยังคงมีอยู่ว่าถ้าใครก็ตามที่พ่อแม่ญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาเขาส่งเสียเนี่ยปรากฏว่าพอไปเรียนรู้แล้วอย่างอาจารย์ยูซุปเนี่ยไปเรียนรู้แล้วกลับมาคนที่บ้านมันทำไม่ตรงคนที่บ้านมันเชื่อไม่ตรงคนที่บ้านมันเข้าใจไม่ตรงหลักการจะพูดก็เอาแล้วเอาแล้วจะโดนข้อหาเนรคุณโดนข้อหาเนี่ยไม่อากตะไม่กตัญญูไม่ทดแทนบุญคุณโดนกระหาหัวดื้อแข็งกร้าวพี่น้องครับไอเหตุผลอย่างเนี้ยมันจะบีบให้คนเหล่านั้นพูดไม่ตรงมากแม้ว่าเขารู้ก็ตามมีไหมในสังคมมีเยอะก็จะไปหาหลักฐานอะไรมาเทียบเคียงมาถากมาเลี่ยงไปเรื่อยประการต่อมาคนที่พูดไม่ตรงก็คือคนที่มีผลประโยชน์ภาษาสุภาษิตเขาเรียกมีชนักปากหลังน่ะไม่ได้เว้ยมาอยู่กับเขาเนี่ยถ้าไปพูดอย่างอื่นเดี๋ยวเขาไม่เข้ากลุ่มด้วยนะเขาไม่เชิญบรรยายด้วยไม่ได้เว้ยสุดท้ายมันก็มาตกอยู่ที่ศักดิ์ศรีหน้าตาเนี่ยอีโก้ตัวเองเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเสียฟอร์มนะวันนี้รู้ได้ยินได้ฟังก่อหูทุกวี่ทุกวันคณาจารย์เขาพูดไม่รู้ต่อกี่คนไม่รู้ต่อกี่รุ่นเขาพูดมาหมดแล้วอ่ะอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะเรื่องนี้อัลลอฮ์นี่นบีบอกอย่างนี้นะนบีทำอย่างนี้นะเรื่องนี้รู้แหละแต่ว่ามันถล่มมาเยอะแล้วนะถอยยากพี่น้องทั้งหลายครับผมอยากจะฝากทิ้งท้ายอย่างนี้ว่าเวลาที่ใครก็ตามหรือตัวเราก็ตามนี่นะคิดจะพูดไม่ตรงแล้วเนี่ยให้รู้เลยว่าเราจะเป็นยิวเราจะเป็นยะฮูดีนัสรอนีเพราะอัลลอฮ์ได้บอกในกุรอานแล้วว่ายาอะห์ลัลกิตาบโอ้ชาวอาลุนกิตาบรรดาชาวคัมภีร์ทั้งหลายหมายถึงยะฮูดีนัสรอนีทั้งหลายลิมาตัลบิซูนัลฮักกบิลบาติลทำไมพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยปกปิดความจริงพูดไม่ตรงอ่ะแต่ไปพูดเรื่องเท็จแท้น่ะทำไมอัลลอฮ์ตั้งกระทู้ถามนะถามพวกไหนอ่ะถามพวกอาลุนกิตาพวกยะฮูดีนัสรอนีพี่น้องนั่นประเภทที่หนึ่งเรื่องจริงไม่พูดแต่ไปพูดเรื่องไม่ตรงเรื่องเท็จแปลว่าพูดไม่ตรงหลักการอันที่สองมีประเภทที่ไม่พูดวะตักตุมูนัลฮักกวะอันตุมตะอะลามูนและพวกเจ้าทั้งหลายปิดความจริงเอาไว้ไม่ยอมพูดรู้ทั้งรู้แต่พูดไม่ได้ผลประโยชน์พวกพ้องศักดิ์ศรีเสียเหลี่ยมมันกดอยู่ไม่ได้เว้ยพูดไม่ได้ว่าอันทุมตะละมูลรู้ทั้งรู้ไหมรู้นี่ยะฮูดีนัสรอนีเป็นอย่างนี้พี่น้องครับฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเป็นมุสลิมทำอย่างนี้ก็เป็นยะฮูดีนัสรอนีเอาไหมอัลลอฮ์เชิญไปอยู่ศาสนาอื่นเลยนะพี่น้องทั้งหลายครับเวลาที่ยะฮูดีนัสรอนีเขาพูดหลักการไม่ตรงเราก็ว่าเขาเช่นเขาบอกว่าอีซาเนี่ยเป็นพระบุตรของอัลลอฮ์ซึ่งแต่งกับพระนางมารยัมเพราะพระนางมารยัมเนี่ยไม่ได้ท้องกับคน
เราก็บอกโอ้เนี่ยเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเราไปว่าเขามันเรื่องของเขาเขาเชื่อก็เรื่องของเขาเขาจะเชื่อถูกไม่ถูกมันเรื่องของเขาถ้าเขามาถามเราเราบอกของเราว่าอีซาเองเนี่ยเป็นคนพูดตรงตลอดเวลาว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่เกิดมาจากวิญญาณที่อัลลอฮฺตาลาสร้างมาโดยเฉพาะไม่ต้องผ่านเชื้ออสุจิของชายใดและเขาเกิดมากับท้องแม่ของเขาที่เป็นหญิงพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์ไม่เคยถูกชายใดแตะต้องสัมผัสเพื่อเป็นสถานการแสดงวะยีซาขออภัยเป็นการแสดงสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลลอฮฺตาลาต้องการบ่งบอกถึงเดชานุภาพของพระองค์กุดรอของอัลลอฮฺตาลาว่าพระองค์ทำได้ถ้าจะสร้างมนุษย์แบบไม่ต้องมีพ่อแม่ก่อนนบีอาดัมไม่มีพ่อแม่สร้างได้ไหมเกิดมาจากดินมนุษย์คนแรกของโลกไม่ต้องมีพ่อมีแม่ก็มีได้ก็เกิดมาได้และมนุษย์คนที่สองที่มีแต่แม่ไม่มีพ่อก็อีซาพี่น้องทั้งหลายครับเวลาที่เขาพูดไม่ตรงเราก็บอกว่าเขาไม่ถูกแต่เวลาเราพูดเองไม่ตรงเนี่ยเรามักจะไม่โทษตัวเองแล้วมักจะไม่เห็นเพราะเรามักจะพนึมปิดข้อมูลเอาไว้เพื่ออะไรเพราะว่าไอ้มวลชนที่ฉันกำลังอยู่กับเขาเนี่ยอัลลอฮ์เขาจะกล่าวหาฉันทันทีเลยว่าไอ้ที่ผ่านมาทำไมแกไม่บอกโดนไหมอาจารย์ฟาวซีโดนไอ้ที่ผ่านมาแกไม่รู้หรือไงอายเพิ่งจะรู้ก็บอกไม่ได้อายที่ผ่านมาน่ะผิดหลงมาตลอดแต่เพิ่งจะเข้าใจวันนี้ที่ผ่านมาน่ะสอนคนอื่นเขาผิดไปตลอดแต่เพิ่งเข้าใจวันนี้ไอ้จะกลับลำแม่มันยากเนี่ยเสียหน้าเนี่ยพี่น้องครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับเขาเคยที่จะยอมกลับลำเมื่อเขารู้ว่าสิ่งที่เขาเชื่อเขาเข้าใจน่ะผิดมาดแม้นว่าแม่ของเขาเนี่ยบอกกับเขาว่าลูกเอ้ยมาดแม้นว่าเจ้าเนี่ยยังคงรักษาศาสนาของมูฮัมหมัดยังเชื่อมั่นกับมูฮัมหมัดอยู่แม่เนี่ยจะยอมอดจะยอมอดข้าวอดน้ำไม่กินอะไรแล้วก็ตายต่อหน้าแกนี่แหละเขาบอกว่าไงรู้ไหมลูกชายคนนี้ก็บอกว่าโอ้แม่จ๋าอย่าทำเช่นนั้นเลยที่ลูกต้องเชื่อต้องศรัทธาตามมูฮัมหมัดวันนี้เนี่ยก็เพราะอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เหมาะสมต่อการสักการะบูชาไม่ใช่เจ้าเวททั้งหลายที่รอบอาคารกะบะอย่างที่เราเคยปฏิบัติไม่ใช่รูปปั้นที่อยู่ในบ้านของเราที่เราบูชาฉันเชื่อไม่ได้เชื่อตามมูฮัมหมัดอย่างเดียวฉันเชื่อมั่นว่าพระเจ้าแท้จริงคือผู้ที่ไม่ถูกมนุษย์สร้างมากับมือสุดท้ายเนี่ยแม่ก็ไม่ยอมที่จะทานอาหารจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยเวลาซอฮาบะห์คนนี้เดินไปไหนเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดท่านซะอิบนุมาลิกซะอิบนุมากอสนะครับแสดงว่าผมจำผิดเนี่ยผมยอมรับว่าจำผิดปรากฏว่ามีแต่คนบอกซะเอ้ยซะเอ้ยยาเขาตั้งฉายานะฮะยากอติลอุมมะไอ้ลูกเนรคุณพ่อแม่ไอ้ลูกฆ่าแม่เนี่ยถ้าเหมือนสมัยก่อนก็อะไรนะไอ้กองข้าน้อยฆ่าแม่เออไอ้กองข้าน้อยฆ่าแม่ไอ้ลูกฆ่าแม่เขากล่าวหากันทั้งสังคมว่าซะเนี่ยเป็นคนที่เนรคุณพ่อแม่เพราะอะไรทําให้แม่ต้องอดข้าวอดอาหารเพื่อจะอะไรเพื่อจะให้ลูกทิ้งศาสนาของมูฮัมหมัดแต่ลูกยังเนรคุณแม่ได้ดูสิมองในสังคมทั่วไปว่าเออจริงๆๆจริงคนทั้งหลายเขาไม่เข้าใจไงเขาก็เห็นว่าจริงแต่ซะบอกว่าไงซะบอกถ้ามานแม่มาดแม้ว่าแม่เนี่ยอดอาหารตายไปแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่อีกสักร้อยรอบเนี่ยลูกก็ไม่มีทางทิ้งศาสนานี้อย่างเด็ดขาดแปลว่าอะไร
แปลว่าคำสั่งของอัลเลาะห์สำคัญอินยาฮาดากะอันตุชริกะบีมาไลซะละกะบิฮิอิลมฟะลาตุตติฮูมามาดแม้ว่าพ่อแม่ของเจ้าทั้งหลายสั่งให้เจ้าฝ่าฝืนตั้งภาคีกับฉันทำในสิ่งที่สวนทางกับคำสั่งของฉันโดยที่เจ้าไม่มีความรู้อย่างถูกต้องเลยอย่าอย่างเด็ดขาดอย่าอย่างเด็ดขาดอย่าไปตออัดเขาทั้งสองเลยแปลว่าพ่อแม่ก็ไม่สำคัญเท่าคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาพี่น้องทั้งหลายครับนี่จุดยืนของซอฮาบะที่เขาพูดตรงที่เขาไม่ยอมขายถึงแม้ว่าแม่เขาจะตายก็ตามแต่คำสั่งของอัลลอฮฺสำคัญเหนืออื่นใดเพราะในหัวใจของเขาเนี่ยอัชชัดดูฮุบบัลลิลลาห์เขารักอัลลอฮฺมากที่สุดเขารักหลักการของอัลลอฮฺมากที่สุดพี่น้องทั้งหลายครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาดูมุสลิมเราทุกคนเนี่ยที่อยู่ในสังคมวันนี้พูดตรงกันบ้างไหมบางทีเป็นตัวครูก็พูดไม่ตรงกลุ่มหนึ่งตามซุนนะห์นบีพยายามสอนพี่น้องให้อัลลอฮ์ตามเถอะนี่นบีบอกนะไม่ใช่ฉันพูดนี่นบีว่านะเขาก็ว่าเป็นวะฮาบีจะตามนบีกลายเป็นวะฮาบีอัลลอฮ์มันเจ็บปวดมันรวดร้าวเอาข้อหามาใส่แล้วรู้ไหมว่าฮาบีเนี่ยคือใครไม่มีแล้วไม่มีแล้ววันนี้เนี่ยไม่มีใครเขาจะเป็นวะฮาบีอย่างท่านว่าหรอกเพราะท่านกำลังยัดเยียดข้อหาให้เขาพี่น้องเวลาที่เราตามนบีใครจะว่าเราวะฮาบีเนี่ยช่างเขาเถอะนะอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ในหัวใจของเราเวลาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราทั้งหลายว่าเวลาที่เราจะตายออกจากโลกดุนยานี้ไปมาลาอิกัตเนี่ยมายืนตรงศีรษะของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามมาลาอิกัตมุตเนี่ยมายืนอิสราเอลเนี่ยมาเอาวิญญาณที่อัลลอฮ์สั่งมาถึงอาจารย์แล้วมาเอาวิญญาณของเราจะมายืนที่ศีรษะและถ้าเป็นวิญญาณที่ดีเขาจะมาเชิญออกไปแต่ถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีเขาจะมากระชากออกไปแต่ถ้าเป็นวิญญาณของบรรดาอัมบียะบรรดารอซูลทั้งหลายเขาจะขออนุญาตพี่น้องครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนบีก็เล่าให้ฟังว่าเอาวิญญาณไปแล้วเอาขึ้นไปบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายเอาขึ้นไปที่นะครับเอาไปที่เก็บวิญญาณของที่อัลลอฮ์เก็บเอาไว้ให้เพื่อจะไปรอว่าญาติพี่น้องเนี่ยจัดการญะนาซะห์ข้างล่างเนี่ยที่ดุนยาเนี่ยเสร็จหรือยังขณะที่เอาผ่านไปนบีเล่าให้ฟังว่าบรรดามะลาอิกะฮ์ที่อยู่ชั้นฟ้าทั้งหลายถ้าเป็นมายัดดีเป็นวิญญาณที่ดีเขาจะได้กลิ่นหอมมากกว่าชมดเชียงเขาจะถามว่ากลิ่นของอะไรนี่หอมมาลาอิกะฮ์มุตก็จะบอกว่าอ๋อนี่กลิ่นของวิญญาณคนนี้สิมุมินคนนี้ผู้ศรัทธาคนนี้แต่ถ้าวิญญาณไม่ดีเขาจะเหม็นกันหมดเลยถ้าเป็นวิญญาณดีเขาจะบอกโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้เขาด้วยเถอะอัลลอฮ์ให้เขาเข้าสวรรค์เถอะแต่เป็นวิญญาณที่ไม่ดีบอกโอ้ยอัลลอฮ์ลงโทษมันเลยให้มันลงนรกเถอะจนกระทั่งญาติพี่น้องเสร็จนบีจึงบอกว่าต้องจัดการกับศพให้เร็วที่สุดเพราะถ้าเป็นวิญญาณที่ดีเขาจะได้พักผ่อนถ้าเป็นวิญญาณไม่ดีเขาจะได้รีบถูกชำระบัญชีถูกลงอาซาบให้เสร็จไปหรือไม่ก็พันหนักผ่อนหนักเป็นเบาพี่น้องครับแล้วเวลามาลาอิกัตที่เอาวิญญาณลงมาคืนร่างเนี่ยเขาไปคืนที่ไหนเขาไปคืนที่บ้านหรือไปคืนในอาลัมบัซซักโลกหลังความตายที่ไม่ใช่ดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์บอกในกุรอานชัดเจนครับอีลาบัรซักินไปไว้ที่บัรซักบางอายะบอกฮัตตาเยามายุบอะซูนจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์นู่นน่ะเอ้แล้วไอ้ที่ว่าทําบุญกันปูเล็งโคมกําโคมกันน่ะบอกว่าเหมาะมาเข้าฝันว่าจะกินแกงส้มพริกปลาทูน่ะเอามาจากไหนอ่ะมาลาอิกัตเขาปล่อยให้วิญญาณหลุดรอดมาได้เหมือนหนังยมทูตสมัยก่อนเนอะว่าเผอเฮ้ยยมทูตมาหาเขางามเลยแต่งตัวหน้าแดงมาหาไอ้วิญญาณนี่มันไปไหนวะตามไอ้อย่างนั้นเหรอมาลาอิกัตบกพร่องขนาดนั้นเลยเหรอเวลาคุณดูถูกมาลาอิกัตเนี่ยคุณดูถูกใครนึกให้ดีนะผู้สร้างมาลาอิกัตเนี่ยใครพี่น้องอัลลอฮ์คุณกำลังบินประมาทอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องที่ผมปวดร้าวมากที่สุดวันนี้เนี่ย
เมื่อตอนบ่ายเนี่ยมีพี่น้องคนหนึ่งโทรมาหาครับอาจารย์ข้างบ้านผมเนี่ยเป็นมุสลิมด้วยกันกับผมมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็สังคมมุสลิมด้วยแถวๆนนทบุรีผมไม่บอกพื้นที่ไหนเขาบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยเขามาชวนผมไปเขาจะแต่งกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามและไม่ได้มาเข้าอิสลามผมก็บอกแล้วทำไมไม่บอกเขาล่ะเขาก็บอกว่าอาจารย์ผมเตือนเขาแล้วแต่ญาติพี่น้องเขารวมทั้งตัวเขาบอกพูดไม่ได้พูดไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงเอาแล้วตกลงเป็นไงล่ะเขาบอกก็ไปทำพิธีตามหลักการอิสลามก่อนนิกาห์ก่อนไม่รู้เข้าอิสลามเปล่าหรือว่าเขียนมาอัชชาโดอัลลาลาอิงลังเลาะไม่รู้เสร็จแล้วตอนบ่ายไปผูกสายสินน่ะผูกข้อมือรดน้ำสังไปทำพิธีของเขาด้วยอ่ะรู้สึกเจ็บหัวใจพี่น้องครับเวลาได้ยินน่ะครับเพราะว่าวันนี้มุสลิมเราเนี่ยเวลาที่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมักจะมองเรื่องนิกะห์มักจะมองเรื่องมุอามะลาตเนี่ยซึ่งนิกะห์มันอยู่ในเรื่องมุอามะลาตพี่น้องครับหลักการอิสลามของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยฐานใหญ่ๆ3ฐานอันที่1เรื่องอะกีดะห์เนี่ยหลักเลยมาก่อนเลยนบีเผยแผ่13ปีเนี่ยอย่าได้เพี้ยนเลยถ้าเพี้ยนมาไหลเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงอันที่2เรื่องอิบาดะห์เรื่องละหมาดซะกาตฮัจญ์ถือศีลอดซอดอกะห์อะไรอ่านกุรอานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอิบาดะห์อันที่3เนี่ยเรื่องมุอามะลาตนิกะห์เนี่ยค้าขายเนี่ยนะลงทุนเนี่ยกู้ยืมเงินกันเนี่ยอันนี้มุอามะลาตพี่น้องครับเวลาที่ถึงจุดที่อัลลอฮ์จะวัดอีหม่านเราเนี่ยเรามักจะไปเลือกนิกะห์สำคัญกว่าเรื่องอะกีดะห์อาจารย์แต่งเหอะเดี๋ยวมันจะซินากันเริ่มพูดไม่ตรงละฟังดูนะเหมือนตรงนะเหมือนจะตรงว่าจะเอาหลักการไม่ให้ซินาเลยแต่พี่น้องครับอัลลอฮ์สั่งไว้ไงในกุรอานลาตังกิฮุลมุชริกาตสู่เจ้าทั้งหลายผู้ชายทั้งหลายอย่าแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นมุชริกนะฮัตตายุมินนะจนกว่าบรรดานางเหล่านั้นจะอีหม่านจะศรัทธาถูกต้องซะก่อนแปลว่าเราย้ำเรื่องอะไรพี่น้องพูดเรื่องนี้กันแต่ย้ำเรื่องอะไรเรื่องอีหม่านเรื่องอะกีดะห์วะลาอามะตุนมุมินะตุนคอยรุนมินมุชริกะตินมาดแม้นว่าหญิงคนนั้นจะเป็นทาสแต่อีหม่านถูกต้องยังประเสริฐไปกว่าหญิงที่ตั้งภาคีที่ไม่ศรัทธากับอิสลามอย่างแท้จริงเสียกว่าอีกว่าเราอัจบัดกุมมาดแม้ว่านางจะเลิศเลอประเสริฐสีพรั่งพร้อมประทับใจขนาดไหนก็ตามอย่าพึ่งนิกะห์แล้วนี่อะไรไปเข้าพิธีกับเขาทำไมไปทำอะไรนี่ไงพี่น้องครับนี่ไงเราไม่ตรงหลักการใช่ไหมแล้ววันนี้เวลาเลิกกันขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นเขาดึงไปอยู่ศาสนาเขาเขามีผลประโยชน์มีที่ดินมรดก100ล้าน200ล้านไปอยู่กับเขาเคยมีมุสลิมคนหนึ่งอยู่แถวมีนบุรีเนี่ยมาบอกกับผมอาจารย์ป้ามาฉันน่ะมุสลิมนะแต่ฉันไปได้ผัวคนจีนแล้วปรากฏว่าญาติพี่น้องเขาเลี้ยงดูฉันดีวันนี้สามีฉันตายทิ้งมรดกที่ภูเก็ตให้300ล้านครับอาจารย์ครับฉันทิ้งไม่ได้ฉันทิ้งไม่ได้กลับเข้ามาจะกลับเข้ามาอีกแต่มาให้ผมทำอะไรรู้ไหมครับอ่านดูอาไล่ผีให้พี่น้องทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามนะจะเป็นโต๊ะครูหรือเป็นอาวามอย่างพี่น้องถ้าวันนี้ไม่รู้ศาสนาเนี่ยให้เรียนรู้ถ้าวันนี้ไม่รู้ต้องศึกษาทำความเข้าใจถูกต้องถ้าวันนี้ไม่รู้อย่าไปชี้ถ้ารู้ไม่รู้แล้วไปชี้ระวิบัติแต่ถ้าวันนี้รู้แล้วต้องชี้แต่ไม่ชี้เนี่ยอันนี้ก็วิบัติเพราะจะโดนข้อหาปกปิดเหมือนกับยะฮูดีนัสรอนีและสุดท้ายฝากพี่น้องไว้ว่าบางทีเนี่ยผลประโยชน์กับอาซาบของอัลลอฮฺตะอาลาศักดิ์ศรีกับการลงโทษของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยอันไหนมันมีค่ามากกว่ากันลองคิดดูนะครับครับครับขอบคุณอาจารย์นาซีดปานมณีนะครับได้ยกกรณีศึกษามากมายเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์มุบารักนาคนาวานะครับได้นำเสนอรอบแรกของท่านนะครับผมคิดว่าถ้าถึงเวลา18นาฬิกาหรือ
าจจะเกินเล็กน้อยเพราะตอนนี้นี่เหลือเวลา10นาทีผมจะให้อาจารย์บารอกได้ปิดเลยนะครับเพื่อจะได้ทำให้เวลาของการเสวนานั้นให้เดินตามเวลาที่เราได้กำหนดไว้นะครับเชิญครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัลอากิบะตุลิลมุตตะกีนวะลาอูดวานะอิลลาอะลัซซอลิมีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีขอความสุขสันติพระเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่รับชมรับฟังทุกท่านครับก็บรรดาคณาจารย์ก็ซัดกันไปเต็มข้อเลยนะครับก็คงไม่เหลืออะไรมากที่จะพูดแต่ผมอยากจะวางลำดับให้พี่น้องแล้วกันเพราะเชื่อเหลือเกินว่าเรามุสลิมทุกๆคนจะเป็นอาเลมหรือเป็นอาวามไม่มีใครสักคนที่บอกว่าเวลาที่ฉันพูดหรือว่าเวลาที่ฉันทำนั้นไม่ใช่หลักการทุกคนอ้างว่าฉันนั้นทำตามหลักการทั้งนั้นบรรดาอาเลมบรรดาโต๊ะครูก็พูดว่าฉันนั้นทำตามหลักการทั้งนั้นฉันตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์ทั้งนั้นแต่วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นในสังคมครับการกระทำที่ออกห่างจากอันอิสลามมันเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อทุกๆคนพูดว่าฉันนั้นตามหลักการดังนั้นขอเรียงลำดับให้กับพี่น้องเลยประการแรกนะครับท่านอิมามบุคารีเราะฮิมาฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวว่าอัลอิลมุมุกอดดิมะตุลอานิลอามัลความรู้นั้นนำหน้าการปฏิบัติประการแรกเลยแล้วนั้นจะต้องมีความรู้ซะก่อนเราจะพูดได้วันนี้พี่น้องจะพูดกับคนที่บ้านผมจะพูดสอนอยู่ในบนเวทีหรือว่าในห้องเรียนบรรดาคณาจารย์จะพูดที่ไหนก็ตามจะต้องมีความรู้ซะก่อนทุกๆคนนั้นยืนอยู่บน2บทบาทเหมือนกันทุกคนพี่น้องที่นั่งฟังอยู่ข้างล่างครูที่นั่งฟังอยู่ข้างบนถือบทบาท2บทบาทด้วยกันทั้งนั้น1เป็นครู2และเป็นผู้เรียนพี่น้องทุกคนเป็นครูให้กับใครล่ะมุสลิมะเป็นครูให้กับลูกมุสลิมีนเป็นครูให้กับภรรยาเป็นครูให้กับบรรดาลูกๆและก็เป็นผู้เรียนในเมื่อเวลาที่มีบรรดาคณาจารย์นั้นมาสอนหนังสือประการแรกเราจะต้องรู้ก่อนเลยว่าเราจะต้องปฏิบัติตามใครวันนี้มีโต๊ะครูมาสอนเราเขาบอกเขาเอามาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ก็เหมือนกันไม่มีใครบอกว่าเอามาจากอื่นจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ฉันเอามาอย่างอื่นเลยจะเรียนมั้ยไม่มีใครสักคนที่พูดมันจะต้องมีการตามสืบครับมันจะต้องมีการตามสืบกันว่าไอ้สิ่งที่โต๊ะครูเอามาสอนเนี่ยมันมาจากอัลกุรอานจริงมั้ยเวลาเอามาจากอัลกุรอานแล้วเนี่ยมันตรงกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทําการแถลงไขทําไว้เป็นแบบอย่างหรือไม่วันนี้กะลิมะของเราลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มันเกิดขึ้นมันสมบูรณ์ก็อันเนื่องมาจากว่ามันครบองค์ประกอบครบองค์ประกอบที่มีอัลลอฮ์นั้นเป็นเจ้าครบองค์ประกอบที่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวเขาเป็นมุสลิมมั้ยเขาเป็นมุสลิมไม่ได้เพราะขาดมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ดังนั้นวันนี้เราจะไม่สามารถที่จะเข้าใจอัลกุรอานเข้าใจหลักการในเรื่องของศาสนาได้เว้นแต่ว่าเรานั้นหันกลับไปมองซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลามีโต๊ะครูมาสอนเราจดมาเราฟังมาเราบันทึกมาค้นหาด้วยครับค้นหาว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์หรือเปล่าพูดกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เนี่ยมันก็โอ้โหพูดยากเหลือเกินมันกว้างไปหมดเอาเป็นว่ามันมาจากอะห์ลุนซุนนะห์วัลญะมาอะห์หรือเปล่าเวลาพูดอะห์ลุนซุนนะห์วัลญะมาอะห์เริ่มสัมผัสได้อะห์ลุนซุนนะห์วัลญะมาอะห์คือใครครับอะห์ลุนซุนนะห์คือคนที่ตามอัลลอฮ์และตามรอซูลวัลญะมาอะห์วัลญะมาอะห์คือใครครับบรรดาซอฮาบะห์และซะลาฟุศซอลิห์ต้องแยกนะครับซอฮาบะห์และคนที่ใช่ไม่ใช่ซอฮาบะห์คือซะลาฟุศซอลิห์ในกุรูนที่ท่านอาจารย์ยาซีนได้พูดเอาไว้เราจะต้องเอามาค้นหาครับถ้าหากย้อนกลับไปแล้วซะลาฟุศซอลิห์ก็ไม่ได้ทำบรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่ได้ทำยิ่งแล้วนบีใหญ่เลยไม่ได้ทำอธิบายกุรอานมาก็ไม่ได้มีตรงนี้เราก็ละทิ้งไปเพราะอันนั้นมันกำลังทำให้เรานั้นออกห่างจากหลักการนะครับการที่เราจะต้องสืบสาวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญครับ
เราอย่าเรียนมาฟังมาเพราะเขานั้นเป็นลูกศิษย์คนนั้นเขาเป็นลูกศิษย์คนนี้จบจากที่นั่นจบจากที่นี่มันไม่ได้การันตีเลยครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมหาลัยต่างๆเหล่านั้นกิตาบที่เขายกมากับคำพูดของเขานั้นมันจะตรงตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านอิมามุชชาฟิอีรอฮีมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่ากุลลุอุลูมิซิวัลกุรอานมัชกอลตุนอิลัลฮะดีษวัลวะอิลมัลฟิกฮิฟิดดีนอัลอิลมุมากอดกานะฟีฮัดดะซะนาวะมาซิวาซากะวัสวาสุชยาตินท่านอิมามชาฟิอีรอฮีมะฮุลลอฮ์กล่าวไว้ว่าอะไรครับทุกๆอะไรครับทุกๆความรู้นะครับทุกๆความรู้ที่นอกเหนือออกไปจากอัลกุรอานนั้นคืออะไรครับมัชกอละกุนคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นวุ่นวายคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นยุ่งยากอิลัลฮะดีษวะอิลมัลฟิกฮิฟิดดีนยกเว้นอะไรครับยกเว้นหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและความรู้ในเรื่องหลักการของศาสนาฟิกฮุฟิดดีนอัลอิลมูมากอดะกานะฟีฮิฮัดดะซนาความรู้นั้นน่ะมันจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อมันมีคำว่าฮัดดะซนามีการบอกกับเรามามีการเล่าให้กับเรามาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแบบนั้นวะมาซิวาซากะวัสวาสุชยาตินถ้าหากว่ามันนอกเหนือจากนั้นแล้วหาที่มาที่ไปไม่ได้ไปเจอตะกีตาไปเจอแต่กำราแต่ตำราไม่ได้บอกเลยว่ามาจากอัลกุรอานอันไหนมาจากหะดีษบทไหนน่าเชื่อถือได้แค่ไหนวัสวาสุชยาตินต่างๆเหล่านั้นมันเป็นอะไรครับมันเป็นการยั่วยุจากชัยฏอนเท่านั้นนะครับก็เวลาน้อยนะความจริงผมเตรียมเอาไว้เยอะอย่างสุดท้ายนะครับที่อยากจะบอกเอาไว้ในการพูดให้ตรงหลักการพูดกับมุสลิมเองพูดได้ใช้ฮิกมาพูดกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็เหมือนกันต้องใช้ฮิกมาเหมือนกันท่านอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าลาตัสบุลลาดีนะยะดออูนะมินดูนิลลาฮิฟะยัสบุลลอฮะอุดวันบิกอยดิอิลมิลเวลาพูดกับคนต่างศาสนิกอย่าไปตำหนิเขาในสิ่งที่เขานับถืออยู่เพราะอะไรครับเพราะพวกเขาเหล่านั้นจะกลับมาด่าอัลเลาะห์ตะอาลากลับมาด่าอัลเลาะห์ตะอาลาโดยที่พวกเขาไม่มีความรู้ดังนั้นเราจะต้องใช้ฮิกมะห์ในการที่จะพูดหลักการกับมุสลิมเองหรือไม่ใช่มุสลิมด้วยถ้าหากวันนี้เราชีวิตเรามีหลักการเรามีครูเรามีตำราเยอะแยะเลยแต่ชีวิตของเราไม่สามารถนำพาไปสู่ความดีงามได้มันก็จะไม่ต่างอะไรกับที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ถึงผู้ที่เป็นชาวคัมภีร์ว่าอะไรครับมาซลุลลซีนะฮุมมิลุตเตารอตะซุมมะลัมยะห์มิลูฮากะมะซลิลฮิมารียะห์มิลุอัสฟารอดังนั้นปันหนึ่งว่าพวกที่อะไรครับเป็นชาวคัมภีร์พวกที่ได้รับคัมภีร์เตารอตมีคัมภีร์เตารอตอยู่แต่เขานั้นไม่นำพาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ต่างๆเหล่านั้นกะมะซลิลฮิมารียะห์มิลุอัสฟารอเหมือนกับลาที่แบกคัมภีร์นะครับก็คงสรุปได้แต่เพียงเท่านี้ด้วยกับเวลาที่จำกัดครับก็ผมคิดว่าในช่วงหัวข้อพูดให้ตรงหลักการเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยกำลังมีความปรารถนาตลอดเวลาว่าให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ดีขึ้นเป็นฮายาตตอยิบะนะครับฉะนั้นในสาเหตุของการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าที่เรากำลังขวนขวายกำลังที่จะเรียนตลอดเวลาพยายามที่จะเดินทางไปตามงานการกุศลอะไรต่างๆหรือดูทีวีต่างๆเนี่ยเพราะเราต้องการที่จะให้ความเป็นอยู่ชีวิตของเรานั้นเป็นฮายาตุตอยยิบะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นฉะนั้นในสาเหตุหนึ่งนะครับที่อุลามะได้พูดไว้นะครับว่าฟะมาฮิยะอัสบาบุลฮายาตุตอยยิบะนั่นก็คืออินัลอีมานบิลลาฮิตะอาลามินอะซัมลอัสบาบุลฮายาตุตอยยิบะอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอันดับแรกอย่างที่หลายๆท่านได้พูดเพื่อให้ยืนหยัดในเรื่องของเตาวีดนั่นก็คืออีมานต้องศรัทธาที่ถูกต้องต้องเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องต้องตามแบบฉบับที่ถูกต้องก็คือท่านศ็อลลัลลอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกเหนือไปจากนั้นก็คืออามันที่ซอละนะครับก็คือการปฏิบัติดีการบริจาคที่พี่น้องมาช่วยบันแลที่หลวงแพ่งวันนี้แล้วก็ซื้อขายกันในบริเวณงานเนี่ยล้วนแต่เป็นอามันที่ซอละทั้งสิ้นในกุรอานบอกว่าอัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตตูบาละฮุมวะฮุสนุมะอาบบรรดาผู้ศรัทธาก็คือผู้ที่ยืนหยัดผู้ที่อีมานและคนที่กระทําดีหรือคนที่ปฏิบัติอามันที่ซอละห์เนี่ยความสุขจะย่อมเกิดขึ้นกับเขาแน่นอนพี่น้องลองไปบริจาคสิพี่น้องลองไปเรียนรู้ศาสนาพี่น้องถามว่าสุดท้ายแล้วพี่น้องมีความสุขมั้ยยิ่งเรียนยิ่งมีความทุกข์มั้ยยิ่งเรียนยิ่งทำให้ตนเองมีความทุกโศกเสียใจหรือไม่ใช่
ยิ่งเรียนพี่น้องมีความสุขยิ่งฟังเรื่องศาสนาพี่น้องมีความสุขยิ่งมีความสุขอีหม่านศรัทธาก็เพิ่มมากขึ้นตูบาละฮุมวะฮุสนุมาอับและเป็นการกลับที่ดียิ่งสำหรับเขาวันเกียมะที่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์เราก็จะกลับไปสู่ในสภาพของคนที่ศรัทธาและคนที่ทำอามันที่ซอลิห์ด้วยนี่คือฮายาตุตอยยิบะนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะนำหลักการเนี่ยเดินไปข้างหน้าไปด้วยกันได้เนี่ยเพื่อให้พวกเรารู้สึกว่ามันไม่เบื่อในการที่จะเรียนรู้ศาสนาพี่น้องต้องปรับทัศนคติปรับหัวใจให้ได้เมื่อไรที่ฟังเรื่องกุรอานฟังเรื่องหะดีษฟังเรื่องคนเชิญชวนไปสู่ความดีเนี่ยพี่น้องต้องคิดว่าอันดับแรกที่ฉันต้องทำก่อนก็คือว่าต้องบังคับตัวเองให้รู้สึกดีกับหลักการเหล่านั้นแต่ไม่ใช่รู้สึกน่าเบื่อคุยเรื่องแบบนี้อีกแล้วคุยเรื่องให้ไปละหมาดอีกแล้วคุยเรื่องในเรื่องของบริจาคอีกแล้วเพราะหัวใจที่มีการปฏิเสธหลักการลักษณะเช่นนั้นเป็นลักษณะของคนที่ไม่มีความสุขและมีความทุกข์เท่านั้นนะครับก็คงจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านวิทยากรหลายๆท่านนะครับอาจารย์มานัสมัสอูดีท่านมีจริงๆท่านมีรอบ2ที่มีความเข้มข้นมากกว่านี้อาจารย์ยาซีนขยันหาอาจารย์อรุณศิษย์ปานมณีและอาจารย์มบารอกนาคนาวานะครับแล้วก็ขอขอบคุณอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปที่บันทึกเทปนะครับแล้วก็มูลนิธิรัฟฮานหรือรัฟฮานทีวีที่กำลังไลฟ์สดด้วยรวมไปทั้งสื่อของมูลนิธิดารุสสลามและการถ่ายทอดสดผ่านทางTMTV ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมรับฟังในวันนี้นะครับอากูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู